สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะมาแล้วสวัสดีค่ะ <c oughs> กระดิ่งอ่าโอเคสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วไล่ชนใครไ,ไม่เอ้ยทุกคนไล่ชนใครไหมนะคะ เพิ่งเข้าบ้านนะคะยังไม่ถึงห้านาทีขึ้นเลยสวัสดีค่ะคูอ้อยนะคะช่องทางทีทีนะคะสวัสดีค่ะใครอยู่ช่องทางทีทีสวัสดีนะคะเพราะว่า BB บีเอยังไม่มีใครมานะคะอ่าใครมาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะในขณะที่รอขออนุญาตเติมแป้งนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งเข้ามานะคะเพิ่งกลับเข้ามาบ้านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเร็วนะคะขึ้นไหลเร็วมาเร็วนะคะอืม เอเธอต้องรีบทาแป้งก่อนที่ไข่หลายๆคนจะเข้ามานะ FB นะเธอต้องรีบเลยนะเธอต้องรีบนะคะ FB เธอใช้ไฟสองหน้าเบอร์นี้เธอต้องรีบแล้วแหละแชร์แชร์แชจิตดีสวัสดีนะคะ แมกการสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะแมกการเชียงดาวใช่ไหมแมกการต้องขอโทษแม่การใช้ชื่อธัญรัตนใช่ไหมคะโอ้ยไม่ได้ทักแมกการเลยคือแบบแม่การต้องขอโทษนะคือไม่รู้ว่าเป็นเป็นเ,นเฟซของแม่การไงนะคะสวัสดีครูอ้อยมาสองช่องทางเลยนะคะ สวัสดีจ้าใครอยู่ช่องทางทีทีติต่อติ๊ต่อสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะขออนุญาตแต่งหน้าแปปหนึ่งได้ไหมคือวันนี้เงียแตกเงียแตนมากเลยใช่นะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้นะคะดูแลสุขภาพนะแม่การนะดูแลสุขภาพเรากินชาอยู่แล้วนะคะรับประกันเลยว่าแม่การแข็งแรงแน่นอนนะคะ,ะควันคืนอะไรก็ทําอะไรแม่การไม่ได้นะคะเพราะว่าแม่การมีเกาะ กำบังคุ้มกันอยู่นะคะสวัสดีค่ะพีวพ่วิพี่วิเมื่อวานนี้นะคะแวะไปรับประทานอาหารร้านพี่วินะคะเออไม่เจอพี่วินะคะตุกคนพีว่วีไปกินกุ้งมากุ้งโลละเก้าร้อยคือบอกดีงามเหมือนกุ้งโลละเป็นหลายพันเลยอะ่ะเหมือนกุ้งโลละเป็นพันห้าพันหกที่เราเคยกินเลยนะคะโอ้ยน้ำลายไหลแล้วก็มี อะไรนะอมแข่งักหวานไข่มดแดงต้มยำปลาต้มยำปลาคางคิดถึงพี่รุ่งมากอยากจะซื้อไปฝากพี่รุ่งนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าอุ๊ยกว่าเราจะได้ไปหากันก็กลัวว่าจะไปแช่ตู้เย็นแล้วจะไม่อร่อย,อยงไงมันต้องซื้อมาแล้วกินเลย,ยงไงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกินเดี๋ยวเราไปอีกนะคะแต่ไม่เจอพีวีเนาะพีวิไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมพีวีไปอยู่เอ,อีกที่หนึ่งใช่ไหมคะสวัสดีนะคะทุกคนอะ แต่งหน้ารอแหละดูออกนะคะอีฉันไม่ได้ชนกับใครใช่ไหมคะเมื่อกี้ดูแล้วไม่มีคนไลค์เลยขึ้นเลยนะคะอ๋อชนน้องต๊อกนะคะเมื่อกี้ไปเซโรน้องต๊อกเรียบร้อยแล้วสวัสดีน้องแน่นสวัสดีค่ะแซบมากพี่วีอ่าบอสกับลูกสาวบอกว่าไม่เคยกินอาหารร้านไหนที่แซบได้ทุกเมนูบอสกินไข่ไข่เจียวไข่มดแดงสองจานค่ะพี่วีกรดีด กินอาหารหมดไปเกือบสองพันห้าค่ะพี่วิสามคนกินอาหารไปหมดไปสองพันเกือบสองพันสามะค่ะนะคะ,นะคะสามคนสามคนอร่อยไหมละ่ะแล้วเกี้ยงตับเลยพี่วิเกี้ยงตับเลยนะคะมอีอะไรนะหมเูเขาเรียกหมูเลยคะ่ะหมูเดี๋ยนะหมูกรอบหมูกรอบผัดหมูกรอบผัดพริกนะคะแล้วก็มีโอ้ยอร่อยทุกเมนูเลยนะคะแล้วก็มี หอยผัดชานะคะหอยผัดชาหอยตลับผัดชานะคะแล้วก็โอ้ทุกคนอร่อยอะ่ะนะคะลุกแล้วก็อยากไปอีกอ่ะดิฉันก็จะทาแป้งจนกว่าวนไปอุย้ยทาไปทํามาทําไมสวยละ่ะนะคะแต่ในเอฟบีรู้สึกอีฉันจะสวยมัวมัววันนี้ทําไมฉันสวยมัวมัวแต่ทําไมในเอฟบีทำไมวันนี้สวยแบบสวยแบบจริงจังสวยแบบว่า ไม่ปณีปนอมสวยแบบว่าไม่เมตตาปณีใครเลยนะในเอฟีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอิชันก็ไหลเหล่าไปเรื่อยเปื่อยนะคะวันนี้อิชันนะคะจะพาทุกคนเข้าสู่วงการนะคะก่อนเออที่ใช้อขออนุญาตแต่งตัวก่อนได้ไหมนะคะไม่ได้ยกมือขึ้นนะคะไม่สวยไม่ได้ค่ะไม่สวยก็ไม่มีแรงพูดสิคะสวัสดีน้องดาสวัสดีพี่สุชาติ สวัสดีคุณบุม๋มสวัสดีจ้าใครนะก่อนหน้านี้อ่านไม่ทานนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวยน่าเนียนเห็นไหมตบแป้งไปตบแป้งมานะ่าเนียนคลิกเลยนะคะพร้อมกับไมโครโฟนคน้องฟงค่ะแม่ขอแก้วกานอีกอันหนึ่งนี่สวัสดีนะคะทุกคนอุ้ยไอที่ปัดนี่ไม่ใช่รังแคนะคะฉันทาแป้งเมื่อกี้นะคะ อ่ะทุกคนขออนุญาตนิดนึงนะคะโอ้โหสวยจริงจังมากนี่ขนาดโดนเหี่ยนะคะนี่ขนาดโดนเหี่ยนะเนี่ยปากทาตั้งแต่เช้าขอบบอกทาตั้งแต่เช้านะคะวันนี้เดี๋ยวอีชั้นจะมาโอเคขอบคุณมากค่ะน้องโฟมสวยนี่นะคะทุกคนคือแบบไม่มีดังไม่มีอันนี้แล้วมันดูโลนเนาะ ขออน,นุญนิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเด้อค่ะเออแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งอย่าให้โอ๊ยเมื่อกี้ทาแป้งแล้วนะอ้าแล้วเครื่องสําอางอะไรมาทาทับแป้งเนี่ยครูครูคาอ่ะหน้าผากไม่ต้อง ครูคะเมื่อกี้ครูทาแป้งแล้วแล้วทําไมครูมาใช้เครื่องสอําอางลิปสติกมาทานหน้าคะมันเคยด้วยหรอคะทุกคนจะบอกว่าลิปนี้นะคะคือแบบมหัศจรรย์มากตอนนี้ไม่พอขายแล้วนะคะเกี้ยงตับเกี้ยงตับพี่รุ่งพี่ป่านนะคะเกลี้ยงตับลลยหากันนะคะพี่พจนพีพ่พนมีเบอร์นี้สีนี้ไหมขายดีมากน้องๆขายหมดไปแล้วอขอบอกว่าทุกคนค่ะไม่มีนะคะไม่มีแล้วตอนนี้มีประมาณอีกสิบสี่แท่งนะคะที่ อ่ะมันมันแบบว่าน้องๆเขาสั่งอีกสีหนึ่งได้อีสีหนึ่งนะสิบสี่แท่งใครอยากได้แจ้งมานะคะหรือใครเอ่อคือเราไม่ได้ผลิตทุกคนถ้าผลิตมาครูก็จะไปแย่งพวกคุณขายอ่ะเข้าใจไหมไม่ผลิตนะคะเดี๋ยวคืนเงินให้นะคะแล้วใครอยากได้แจ้งมามีสิบสี่เหลือแค่สิบสี่สิบห้าแท่งนะคะไม่แน่ใจว่าสีอะไรน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าสีอะไรนะคะเก้าเก้าเก้าหรือเปล่านะคะมาเลยนะคะใครอยากได้ทักมานะคะเก้าเก้าเก้าหลือแค่สิบสี่แท่งนะทุกคน เพราะว่าอีชั้นนะคะไปสลับสีให้เขา14แท่งนะคะอุย้ยสวยเลยอะ ก็เหลือที่จิฉั้น14แทง่งใครอยากได้ทักมาทักพี่ลุงพักมานะคะเดี๋ยวพี่ลุงบอกดิฉันเองนะคะ14แทง่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะคืนเงินให้เลยนะคะครูเป็นคนน่ารักแบบนี้แหละทุกคนครูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีแบบโอ้ยโอ้ยใครไม่ได้ไม่มีค่ะเดนะควะอุยอ้ยอุ้ยแก้ปัญหาไม่ได้แต่แล้วไม่มีค่ะทุกคนเดคะคือใครขายไม่ได้ใครไมอยาขายเอาเอามาเลยค่ะเดคะแหมทิี่4แจ้งอีใจยขายเป็นของเป็นล้านชิ้นนะคะ คือแบบว่าหาเปลี่ยนให้เขาไม่ได้ก็จะคืนเงินเขานั่นแหละแล้วก็เอามาขายเองนะเพราะตอนนี้หลายคนเกี้ยงตับทุกคนแล้วจะหาว่าไม่เตือนนะตอนนี้อุ้ยแสงเทียนเขาตามหาอยู่นะเธอเอออุ้ยแสงเทียนมาวันแรกสามสิบแท่งหมดเกี้ยงตับแล้วนะจ๊ะ <c oughs> เขาตามหาอยู่แล้วเมื่อเช้าใครอีกนะใครอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว tiktok tiktok ใครเปิดฮะใครนะใครใครทุกคนเขียนบอกหน่อยเปิดริบไปห้าสิบแท่งแล้วหมดเกลี้ยงแล้วอะมเมื่อเช้านี้แจ้งครูมาใคร โอ้ยครูพี่ปอนจำ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 หน่อยนะคะเขาหมดกันแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นลิฟไม่มีขายแล้วนะคะใครไม่มีลิปติดไว้ทุกคนติดไวเด้เธอคนเขาชอบไม่เหมือนเรานะคะครูนี่ขาดก้าเอาเก้าไม่ได้เห็นไหมทุกคนสวยเลยไหมทีนี้เอาเนี่ยไม่ได้เข้มนะใอยดูนะไม่เข้มไม่เข้มแล้วก็ใช้แป้งทําเป็นดั้งทีนี้นะคะเขาเรียกอะไรคะเกลี่ยไหม เขาเรียกว่าอะไรสวัสดีน้องจูมสวัสดีครูปูนสวัสดีน้องเล็กสวัสดีเล็กขับบูนะคะเอออีฉันก็จะแบบว่าเห็นลูกอีฉันไม่ได้เลยสวัสดีน้องแอดน้องอูนะคะอีฉันเห็นลูกเลยฉันก็จะแบบว่าโอ้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมดังมาเลยดังมาเลยนะคะดังมาเลยโอ้โหสวยมากเห็นไหมสวยบอสเดินผ่านไปผ่านมาไม่รู้ทําอะไรก็สวยอะ่ะสวยอะ่ะอยู่นั่นแหละ คือก็รู้ไม่ต้องบอกก็รู้สวยนะคะเดินผ่านไม่ได้เลยทุกคนเดินผ่านเขาสวยอ่ะสวยอะ่ะคือแบบเราก็บอกเรารู้แล้วฮะแป้งล<ะ>งบผักก้าไงเออมีเบอร์มีแป้งเดียวนี้แหละที่อ่าครูใช้นะคะทุกคนมีสีเดียวเบอร์เดียวนะคะผู้ชายก็ใช้ได้นะคะแล้วผู้ชายก็ชอบแอบเอาไปใช้<ส>นะทุกคนประมาณนี้แหละ เพราะว่าดีไม่บ้านไม่เปื้อนฝุ่นนะคะม <c> า <oughs> ก่อนนี่โอ้ยบ่นกันตับแลบก่ะทุกคนแป้งเต็มห้องน้ําแป้งเต็มห้องนะคะ <c oughs> อีชก,ก็กวาดไปบนไปถูไปนะคะ <c oughs> เอาดีเข้าตัวเอาเชื้อเข้าคนอื่นนี่ทนาดเลยนะคะนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงเป็นไงแป้งตลับเดียวนะคะ สวยเลยเห็นไหมอ่าทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนขาวันนี้ขออนุญ,ญาตใช้รีบเบอร์เก้าเก้าเก้าใหม่หน่อยนะเก้าเก้าเก้าพัดนะฮะขอใช้รีบนี่นี่นะสีต่างกับเก้าเก้าเก้าไม่พัดนะคะอันนี้ไม่พัดนะอันนี้เก้าเก้าเก้าไม่พัดแล้วอันนี้พัดเห็นไหมสีต่างกันไหมนี่ อุ้ยทุกคนมาดู fb ดิของแทนแน่นอนชัดแจ่มว้าวเลยแต่ในทีทีฉันก็จะสวยเกินจริงไปนิดนึงนะคะสีก็จะสวยเกินจริงไปนิดนึงแต่ถ้ามาดูช่องนี้นะเป๊ะเลยสีจะต่างกันนะคะนี่เห็นไหม999ตัว plus อันนี้จะเข้มมากนี่ทำกรอบหน้าสวยเลยทุกคนเห็นไหมสวยเลยเกลี่ยนิดเดียวสวยเลยทำกรอบหน้านะคะทำกรอบหน้ากรอบจมูก นะคะแล้วอันนี้ทาปากค่ะวันนี้ขอทาปากเพราะว่าโอ๊ยทำไมมันไม่ออกเลยเห็นไหมถ้าเกินทาไว้ตั้งแต่เช้าน่ะเด้อเด้ทาไว้ตั้งแต่เช้าจะโชว์เขานี่มันออกนะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าไปรูปมันเยอะนะฮะอ่ะเอามาทานหน้าซะให้รู้แล้วรู้รอดไปม,มาขออนุญ,ญาตทาลิปนะคะแล้ววันนี้เราจะไปเข้าสู่วงการกันทุกคน ลิปอะไหล่ลื่นปื้ดลื่นปื้ดเนี่ยเหรอ,หอทุกคนคือมันสีทองนะคะ ทำดั้งโด่งนี่คือเลิศมากแต่สีเนี้ยมันออกสีทองถ้าไปทําดั้งเนี่ยมันจะหลอกนิดนึงนะทุกคนมันจะหลอกนิดนึงแต่ก็ทําได้อยู่นะแล้วก็เอาแป้งเกลดเกลี่ยเอาเข้าใจ Yes or no นะคะแปนน้งนะทีนี้อ่ะทุกคนดูอะไรนะหลายคนบอกว่าคู่แล้วข้อแตกต่างระหว่างลิปลิปลิปหมุนอ่าลิปหมุนกับกับลิปกลอสเอ้ยกับลิปจุม้มมันกอทั้งคู่เอ้ยไม่ใช่กอเอาใหม ลิฟจุมนะคะกับลิฟกับลิฟหมุนนะ่ะมันต่างกันยังไงนึงมันก็ต่างกันตรงที่จุ่มกับไม่จุ่มนะคะสิ่งแรกเลย คือลิฟจุ่มมันก็คือจุ่ม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 อย่างนี้ลิฟไม่จุ่มก็คือหมุน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 แบบนี้เพราะฉะนั้นจุ่มกับหมุนมันก็ต่างกันนะคะอันนี้ลิฟจุ่มมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองสามสามสี่สิบสี่ห้าห้าอันนี้ก็หกหกเจเจแปแปเก้าเก้าทุกคนไม่ดังปังได้ไงใครเข้าไลน์บ้างครูบอกว่างวดนี้จะต้องออกหกหกกับเก้าเก้าหรือไม่ก็หกเก้าเต็มไหมล่ะเต็มไหมเต็ม บอกแล้วว่าต้องมาต้องต้องมาเลขต้องมาแล้วอยู่ๆเห็นไหมเก้าก็เก้าก็หกหกสลับกันทุกคนดิฉันก็เพี้ยนไปใหญ่เก้าก็เก้าก็หกหกสลับกันดิฉันก็เลยบอกว่ามันต้องออกแน่หกหกหกเก้าก็เก้าหกหกเก้าเก้าหรือไม่ก็หกเก้าออกจริงซะนะคะแล้วจะร้อยฟังนะก่อนไปทําบุญก่อนไปทําบุญที่วัดบ้านไร่นะคะวัดหลวงพ่อคูณ มีคนก่อนตปนะไปกินก๋วยเตี๋ยวเอออ่ะเราเราพร้อมกันเลยไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านดังของโคราชชื่อก๋วยเตี๋ยวโอ่งใครมาโคราชต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวโอ่งใครอยู่โคราชไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวโอ่งเฉยมากนะคะเฉยมากต้องไปกินนะคะเพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่โด่งดังโอ้ในสามโลกของโคราชก๋วยเตี๋ยวโอ่งก๋วยเตี๋ยวโอ่งเกี๊ยวเตี๋ยวโอ่ง๋วยเตี๋ยวโอ่งนะคะแล้วก๋วยเตี๋ยวโอ่งนะทุกคนนี่อิฉานกินบ่อยมากโอ้โห กือบจะทุกเดือนเดือนหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งอีฉันกินก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกทุกคนเป็นไก่แล้วฉีกอะ่ะเขาฉีกไก่อะ่ะแล้วแบบโอ้โหห่มหมกทุกคนเขามีห่มหมกปลามีพุงมีโอบอสนี่ซื้อทีสี่ห้าห่อเอาไปฝากพ่อฝากแม่ก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากแล้วที่สําคัญเด็ดสุดล่าสุดเลยทุกคนเขามีต้นตํำรับเลยนะที่อื่นไม่มีไปเสิร์ชหาหรือไปหาได้เลย เขามีทอดมันปลากายอร่อยมากแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรพี่อูเขียว <_ C 1> ๆ,ๆอะ่ะกุยชายหน้องตาลหน้องตาลเคยทํหน้องตาลเจ้านี้เขาทากุยชายไมใส่แป้งแม่เจ้าอร่อยมอก,กรอบนอกนุ่มในคือพี่ลุงเข้ามายัางพี่ป่านเข้ามายัางแนะนําให้ไปกินเลยนะคะโอ้แม่เจ้าแล้วที่สําคัญอีฉันจะร้อยฟังนะอีชันไปกินบ่อยมากแล้วก็บ่อยบ่อยบยยบ่อยทีนี้ อีฉันก็งงหลายรอบแล้วนะไปเมื่อไหร่ก็แบบเจ้าของก็จะวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยเอยเอเราก็ไม่ได้แบบแล้วก็โอ้ยเขาอัธยาศัยดีเขาก็หวัดดีแบบนี้ทุกคนเลยอย่างเงี้ยจนล่าสุดทุกคนมาเลยค่ะทั้งผัวทั้งเมียครูสวัสดีค่ะครูแล้วก็สวัสดีค่ะครูนนวอันนี้อันนี้เมียหนวตามครูมาตลอดเลยในที่เถาะที่เถาะหนูชอบมากเลยครูดูแม่นมาก อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเอออ๋อค่ะค่ะครูดู้หยบอสขำครูดูให้หน่อยเออดูดูอะไรคะเออครูดูดวงให้หนูหน่อยอะไรยเงี้ยอ๋อเออเออไม่ได้ดูดวงค่ะเด็กะเออดูดูให้ฟรีเฉยๆค่ะคือไปเรียนมาค่ะไปเรียนมาเด็กะทั้งผัวทั้งเมียเลยผัวก็แบบผัวสามีมาเลยค่ะทุกคนมางี้เลยค่ะอ้ามือมาเลยค่ะอ่ะดูให้ผมหน่อยครับเออผมจะผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะค่ะ ทุกคนโอ้ยเป็นคนดังนะคะอีเันก็เลยมาโปรโมทให้เขานิดนึงคือจริงจริงไม่ได้ว่าโปรโมทให้ร้านนี้อร่อยจริงๆใครที่อยู่โคราชต้องไปนะจ๊ะร้านกว๋วยเตี๋ยวโอง่งบอกเลยถ้าครูแนะนําคือต้องอร่อยนะคะคือต้องอร่อยแล้วเขาจะมีกว๋วยเตี๋ยวหมูก๊อบแก๊บหมูก๊อบแก๊บก,ก็คือเป็นหมูหมูที่แบบว่านุ่มมากแล้วเป็นกระดูกก๊อบแก๊บอ่ะทุกคนเป็นกระดูกกระดูกขาวกระดูกอ่อนน่ะ พูดไปก็กคืนน้ำลายเอื้อกตเอื้อกก็เอื้อกก็เอื้อกอยู่เนี่ยทุกคนนะคะพี่นาวอ่ะเลาะนะคะเออจริงๆนะคะก็คือแบบนะไปแล้วแล้วล่าสุดทุกคนไปวัดบ้านไรหลวงพ่อคูณนะคะไปวัดบ้านไรหลวงพ่อคูณทุกคนอ่ะเราก็ไหว้นะคะตอนจะกลับละปึ๊บมีคุณป้าท่านหนึ่งเดินมาปึ๊บมาหาเรา ใช่ใช่ครูใช่ครูที่อยู่ในติ๊ต่อมั้ยคะใช่ครูที่ครูครูคพี่อะไรนะที่อยู่ในติ๊ต่อคะ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อใช่ค่ะเนี่ยเพิ่งดูค่ะเนี่ยแล้วก็เมื่อเช้าก่อนจะมาที่นี่ก็ดูนะคะแสดงว่าดูครูใช่ไหมคะถึงไปมูกันนะคะโอ้ยทุกคนครูดีใจมากเราไม่อยู่ครั้งหนึ่งเราไปศาลหลักเมือง ศาลหลักเมืองที่จังหวัดอะไรจาไม่ได้เพราะว่าเราจะแวะเราไปจังหวัดไหนเราจะไปศาลหลักเมืองนะคะไปถ้าถ้าเกิดว่าเราแวะได้หรือว่าเราไม่ได้ติดธุระอะไรเราก็จะแวะศาลหลักเมืองแล้วทุกคนเราดีใจนะสวัสดีค่ะอาจันนาไทยนะคะข่าวดีค่ะ50สกล่องเอาไปทดลองวันนี้กรีดโอ้ย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 อาจารย์นะอาจารย์นาขะ อาจารณ์ปังมากนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตเหล่าอาจารย์นะด้วยนะคะครูทําให้ทุกคนน้ำลายไหลจุม๋มไม่ใช่แค่พวกเธอฉันเนี่ยเล่าไปของอานน้ำลายไหลไปอีฉันแบบว่าเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวไงทุกคนใครที่คบกับอิฉันจะรู้ไว้สวัสดีค่ะดรครูคพิตตสวัสดีพี่สุนนนอนสูงพี่สุก็ปังเอ่ออาจารย์นะก็ปังจุ๋มก็ปังโอ้ทุกคนแม่แจงแม่แจงก็ปัง แม่แจงไปปฏิบัติธรรมมานี่ไงพี่นาก็ปังทุกคนน้องแอดน้องอู๊ยิ่งปังก็ไอใหญ่แม่แจงไปปฏิบัติธรรมทุกคนโอแม่ชงแม่ชีคนไปปฏิบัติธรรมสั่งชาสิบสี่กองเกรียดไปทุกคนไปปฏิบัติธรรม นะ,ะคะควรที่ไปปฏิบัติธรรมสั่งชานั้นหมายความว่าไรไยคานุก,ก้าดังมากนะคะดังมากคะ่ะเข้าใจไหมคะเออเมื่อกี้ก็จะเล่าเรื่องจารนาไทยจารนาไทย,ยบอกแล้วครูบอกแล้วทุกคนอาจารย์นะฟังอาจารย์นะไปครูกับบอสหัวเลาะหัวล็อ,ลอ,ลอกิ้งเลยคือไปแซวอาจารย์นะไว้ในไลฟ์ไลฟ์หนึง่งแล้วอาจารย์นะไปย้อนเด็การทุกคนคือไปแซวไว้ไงว่าอาจารย์นั้นอาจจะเปิดซุปเปอร์ซีโอ้งแต่ก่อนใครๆๆหลายคนเลยนะเงินพร้อมใจพร้อมทุกคน คือพร้อมทุกอย่างอ่ะแต่เอาตรงทีมงานยังไม่พร้อมตอนนั้นนะคะคือแบบยังไม่ได้มีทีมงานเป็นตัวเป็นตนแต่ขายไปเป็นพันๆพันๆพันๆเราก็งงว่าแกขายให้ใครแต่เราอ่ะก็แบบพยายามเจาะส่องนะว่าเฮ้ยอาจารย์นะเดี๋ยวนะแต่ทาไมเรารู้สึกอาจารย์นะต้องขายดีขายปังแน่นอนเลยแต่อาจารย์นะยังไม่มีตัวยังไม่มีทีมงานเยอะอ่ะแล้วการเปิดหมื่นกล่องเนี่ยโอ้สันสะเทือนกันถึงตับเลยนะทุกคนเปิดหมื่นกล่องนี่สันสะเทือนถึงตับนะ ทีนี้อาจารย์นะก็ขอเปิดครั้งแรกเอยครั้งแรกเราก็แบบจะน,นะเดี๋ยวไว้ก่อนเนาะไว้รอบต่อไปนะหรืออยงี้พอตอนที่สองอีกเราก็แบบเหมือนแบบว่าเอ้ยเราก็แบบว่านะมีวิธีพูดแหละทุกคนเพราะว่าอาจารย์นนะแกไขยดีจริงแต่ว่าแกยังไม่มีลูกทีมเยอะนะทีนี้อ่าน้องตาลขอบคุณมากจีจีจีขอให้รวยรวยรวยนะคะทีนี้ทุกคนพอครั้งที่สามแกตลกมากทุกคนแกตลกมาก คือแกไม่บอกแม้กระทั่งแม่ทีมไม่บอกครูไม่บอกพี่รุ่งไม่บอกใครเลยแกโอนจองซูเปอร์ซีโอกรีอ้าวทุกคนทบผิดตกแป้งกระดิ่งอยู่เนี่ตกแป้งกับเมื่อกี้โอ้ยฉันจะขำไปไหนคะขำตัวเองนะคะคือแบบว่าทําเป็นไม่มองคิดว่าเป็นกระดิ่งตกแป้งอ้าวไม่ดังกระดิ่งอยู่นี่นะคะโอ้ยนะทุกคนปรากฏว่า อาจารย์นะกลัวครูกับพี่ลุงไม่ให้เปิดซูเปอร์ซีโอโอนตังแบบว่าไม่บอกใครสักคนเลยไม่บอกแม้ทีไม่บอกลูกทีไม่บอกอีชันไม่บอกใครเลย <c oughs> ครูไข่พวกเรานะคะครูไม่ค่อยชอบไข่ของเท่าไหร่เลย ขายพวกคุณดีก็มันดีเพราะพวกคุณชอบมีเรื่อยใั้นขายโดยเฉพาะอ้อยนะคะสายาครูขาไปยังค่ะครูขาย่าเี้ยสายาครูอ้อยนะคะครูครูคูแล้วเขาเก่งมากนะเขาเอาครูอยู่นะคนนี้นะครูอย่าเพิ่งไปนะคะเดี๋ยวอ้อยขอเล่าข่าวดีย้อนอีกค่ะครูเล่าแล้วเล่าอีกนะคะเล่ากี่ร็อกก็ได้ย่าเี้ยค่ะนะคะครูมาเราต้องเล่าค่ะเขาดึงครูไว้เลยนะคะอ่ะครูก็โอเคค่ะอยู่ค่ะนะคะ นางก็เล่าอีกอย่างเี้ะค่ะหรือวันนี้จะเป็นวันนี้ก็มีวันนี้ก็มีนนม,มีมีใช้เทคนิคพี่จิลาทุกคนพี่จิลา ครูมาครูมาตอนที่จะลงพอดีเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ลงค่ะครูมาขออนุญาตเล่าย้อนอีกนะคะซึ่งแกก็เล่าไปแล้วสามรอบนะคะใครมาแกก็เล่าเล่าเล่าสามรอบนะคะแรงสันสะเทือนค่ะทุกคนคือมีคนที่แบบว่าลองกินสินค้าไปนะคะเสร็จแล้วกลับมาซื้อหนึ่งร้อยกองทุกคน โอ้เอาไปกินเองนะคะก็ก็สมควรที่แกจะต้องเล่าซ้ำซะประมาณห้าหกเจ็ดแปดรอบนะคะ,ะคุปต้าคุปต้าคุปต้ากับคุปโจไม่ต้องหัวเราะเสียงดังมากนะคะอิจฉามากเลยนะคะอิจฉามากเลยค่ะไปสวีทวิววิวว,วิวว,วิวว,วิวนะคะในถ้ำกลางสายหมอกนะคะหมอกจางๆเรควคัน คลายไหน่าอย่างเงี้ยค่ะอทุกคนค่ะท่านด็อกเตอร์ท่านไม่ธรรมดาเนี่ยค่ะท่านบอกว่าที่ท่านได้ไปเที่ยวตามรอยพี่ลุงพี่หนุ่มไปท่านไม่ได้ใช้เงินตัวเองเลยสักบาทเดียวกรีดท่านบอกว่าเออท่านบอกว่าท่านใช้เงินกําไรจากนพเก้ากินเที่ยวแบบโอ้ยทุกคนคือฟินหนักมากอยากได้อะไรท่านบอกว่าใช้เงินกําไรนพเก้าอย่างเดียวเลย แล้วพอมีความสุขเนาะคนเราทุกคนเวลามันสวีทวิวอยู่กันสองต่อสองเงียบๆนะคะนกพิราบร้องอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นกพิราบนกอะไรสักอย่างนะคะร้องคืนสัดสาดนะคะอากาศเย็นสบายเดินแล้วผมก็ซัดปิวนะคะอากาศดีอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบฟินนะพอฟินเสร็จแล้วไงฟินเสร็จล้วก็บอกวิวิววิวิวแ เงียบแล้วก็มีม,มีมีมาไลฟ์โชว์กนหนึ่งก็ด้วยเนาะเงียบมากเลยมีแต่เราสองคนอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คนเรามันยิ่งฟินพอฟินมากๆตังก็เข้าทุกคนเชื่อไหมโอ๊ยตังเข้าตลอดทางฟินหนักมากกับด็อกเตอร์ครูพิโตครูบิโจนะคะคือฟินมากเด็ก <laughs> ฟินอิดมากเนาะตาเนาะตาหนีร้อนผาวพาวพาแล้วเดินนี่ลมนี่โอ้ยเสยายเส้นผมเดินเฮ้ยนะคะฉันก็แบบว่าอิดนะคะอิดนิดนิดอิดอิดอิดเลยอิด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 เลยอิดอิดอิดไม่มีนะคะเพลงนี้นะคะอ่ะทุกคนค่ะนั่นแหละลิฟจุ่มเ้องมาลิฟจุ่มกันนิดนึงนะคะลิฟจุ่ม มีเดือนเลยค่ะมีเดือนอุ้ยจะดังไปทําไมคะครูคนอื่นเขาตกใจมาอยู่เน่นะคะมีเดือนสวัสดีเลยค่ะมีเดือนนะคะ,ะใครอีกคะ,ะแม่รายแม่นิงแสงเทียนใครก็ไม่รู้นะคะอยู่ช่องทางทีทีสวัสดีนะคะถ้าไม่ได้ใส่แว่นนะคะก็จะประมาณนี้จะเห็นพวกคุณแบบว่าตัวเท่ามดนะคะอ่ะทุกคนขานิดนึงนะ ลิปจุ่มต่างกับลิปไม่จุ่มยังไงนะคะลิปจุ่มก็คือต้องจุ่มลิปไม่จุ่มก็คืออย่าจุ่มนะคะลิปจุ่มก็คือต้องจุ่มแบบนี้นี่นี่จุ่มนี่ฮะนี่จุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มจุมแบบนี้นะคะคือลิฟจุ่มนะคะลิปหมุนก็คืออย่างนี้นะคะหมุนเลยหมุนเลยหมุนมุนมุนเเย้ด็กกโอเคไหมคะนี่คือลิปแท่งลิปหมุนมันจะไม่ต้องจุ่มแต่ลิปจุ่มมันจะไม่ต้องหมุนโอเคไหม ทีนี้มันต่างกันตรงนี้แล้วที่สำคัญทุกคนฟังให้ดีมันแห้งไวมันทนนานนี่ขนาดใช้ลิปไม่จุ่มยังนานขนาดนี้ถ้าใช้ลิปจุ่มนะทุกคนไม่ล้างออกนี่ยาวยันเช้ายันเช้านี่ขนาดกินอาหารแล้วนะคะแต่อันเมื่อกี้เติมแล้วเติมแล้วเบอร์เก้าเก้าเก้านะคะจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มจุมจุมนะคะทีนี้อีชังก็จะมาใช้เบอร์ซีซีซีเพื่อให้เห็นว่าอันนี้ลิปไม่จุ่มเบอร์เก้าเก้าเก้า นี่ไม่จุ่มนะคะทีนี้ถ้าจุ่มมันก็จะต้องจุ่มแบบนี้จุ่มนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ถามว่าครูขาลิปจุ่มกับลิปไม่จุ่มต่างกันตรงไหนคุณตอบปเลยลิปจุ่มก็ต้องจุ่มลิปไม่จุ่มก็ต้องไม่จุ่มหมุนนะคะทีนี้เรามาดูความสวยกันดีกว่านะคะทุกคนเราลองมาใช้ลิปจุ่มผสมกับลิปไม่จุ่มดูสิอันนี้ไม่จุ่มอันนี้หมุนทีนี้เรามาจุ่มกันดูนะคะเอาแต่ข้างล่างกันเนาะ ดูนะดูนะดอูอือ,อ,อ,อทุกคนทุกคนสวยนะขอจะยิ้มท่าไหนก็สวยคนละสี่นะอือ เดี๋ยวทีนี้ดูนะข้างล่างผสมแล้วนะคะไม่จุ่มกระจุ่มแต่ข้างบนไม่จุ่มสวยเลยดูทีนี้เราลองมาทำนะคะพี่หนิงมีนานั่นเองนะคะว่าแล้วว่าใครนะคะพี่หนิงมีนาพี่หนิงก็จะหน้าเด็กไปไหนนะคะพี่หนิงพี่หนิงแม่อ้อเนี่ยนะจะหน้าเด็กไปไหนครูพี่โตอย่างเงี้ยจะหน้าเด็กไปไหนฉันรู้แหละว่าพวกเธออะนะคะ สามีรักสามีหลงอะไม่ทาข้างบนจะเป็นอย่างนี้แหละต้องทาข้างบนช่วยนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งนะจะเลิกไปไหนละ่ะนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าอะทีนี้เดี๋ยวทาข้างบนดีกว่าจะได้สวยไปพร้อมๆกัน คนเป็นไงเป็นไงหนะ้าเด็กทุกวันค่ะนั่นไงนั่นไงมีอะไรดีมาบอกกันเดี๋ยวนี้เลยครูพี่ต้ตนะคะอย่าอย่ามาปิดบังนะฮะสวยอะเอิเกิดเอ็นคนสวยนี่มันก็ดีอย่างนี้นะ คือมันก็ดีอย่างนี้ล่ะทุกคนมันได้เปรียบนะคะมันได้เปรียบความไม่สวยความสวยมันย่อมได้เปรียบความไม่สวยเพราะฉะนั้นเราทุกคนจงมาเป็นคน,คนสวยกันเถอะนะคะทุกคนมาแล้วอย่ามาห่วงดูให้ฉันแต่งหน้านะคะช่วยกันแชร์คนละหนึ่งแชร์ใครแชร์คอยรวยนะคะวันนี้ฉันมีเรื่องมาเล่ามาเหล่ามาเมามอยนะ,ะฉันมาไม่นานนี่ไปกี่นาทีแล้วคะจับเวลามาไม่นานนะคะจริงจริงดูจากสีหน้านะ,ะมาไม่นานเลยนะคะ บอสมาทำไรกิน <Yeah. S 1> ไหนดูฝีมือบอสหน่ยเซ่ทุกคนอะบอสเขาจะไม่เข้ามาสวัสดีทักทายเลยหรอเมื่อ <Yeah. S 1> แตกก็ไม่เป็นไรแตกก็รอะะด็ะโอ้ยฝั่งนี้ดำฝั่งนี้ขาวเะคะเพิ่งออกจากเตาเธอมาอยู่ใ,ใกล้ไฟแล้วเธอจะหล่อมากทุกคนบอสนะคะฝีมือบอสไอ ทุกคนฝีมือบอสนะคะฝีมือเอาลงกระทะค่ะทุกคนค้าเอาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทอดหมูอ่ะพี่อูถ้าเกิดว่าไม่เก่งจริงอะ่ะอืมก็ทอดได้ไม่สีสวยนะอันนี้ก็ถือว่าสวยนะอันนี้สีสวยมาก<อ>เดี๋ยวลองมาชิมกันสีอทุกคนแบบ<ห>ร้อน ี๋ยวพูดเดี๋ย่าไปงงหัวอย่างเดียวดิพูดดิเขากำลังรออยู่เอร่อมากนั่นเห็นไหมอือีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งอ่ะไอ้กินชิ้นหนึ่งอะอะไอ่ะไอ้กินชิ้นหนึ่งแล้วอะไรข้าวเหนียวไหมหวานไปดูดิคนเขาเยิมลายหลายมาอยุคนยิ่งกินยิ่งอร่อยจริงพี่นวดส่งมาอ่าใช่ส่งมาประชันอันนี้ซื้อมาเดี๋ยวจานให้พี่หนุ่น ไือ uh huh. ทุกคน uh huh. ร้อนหมูแดด <c oughs> หมูแดด <c oughs> uh huh. อร่อยมากวันนี้ไม่ใช่รำฮักกินหมูได้นะคะแต่เป็นคนไม่กินหมูเยอะจะกินผักนะคะจะกินผักเยอะหมูกินไม่เยอะออื uh huh. ทุกคน <c oughs> ร้อนใครมีส่งมาใครมีหมูส่งมาเดี๋ยวรีวิวให้คุณอยากเตียงเลยคุณรีวิวแล้วนะคะเบาๆลูกอยู่ข้าวพี่ออนพี่ออนหาทุกคนพอเรากินแล้วอะ เราต้องกินน้ําถูกต้องไหมสวัสดีค่ะคุปพิ่้านนะคะแล้วก็กินน้ําใช่ไหมแน่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมไว้โดยไม่ได้เตรียมเลยนะคะไม่ค่อยพร้อมเลยวันหุยหอบอกเลยใครได้กินชาโนะมะก้าวนะร้องขอชีวิตขอซื้ออีกสักพันกล่องไปกินเอง นะคะ <c oughs> น้ำลายไหลกันเป็นแถวทุกคนอ่ะมาเดี๋ยวไปกินชาให้ดูโอ้ยทุกคน ทำไมมันมีความสุขแบบนี้เออบอสค่ะมันมีน้ําแข็งอยู่ในอ่าตู้ยเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราจะใส่เย็น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 ,ยนแล้วก็อันนี้ฝากวางเลยค่ะเนี่ยเ่ะไปทางนู้นค่ะฝากวางตรงเย็นแล้วก็เอาน้ําแข็งมาในกาะอีกจะใส่น้าแข็งไาห้กิน <laughs> คนสวัสดีคนที่มาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ โกดังนบป,ปราก้าวไทยแลนด์นะคะสวัสดีค่ะ,ะนี่ไม่ค่อยพร้อมไม่ค่อยพร้อมเลยไม่ค่อยพร้อมเลยค่ะโอ้โหดูเสียงอ่ะให,ให้เสียงเข้าไมาเลยโอ้โหไม่น่าหมดเลยมันหมดอ่ะโดนคือกินร้อนก็อร่อย ินเย็นก็ฟินมันเลยหมดไงโขย่าขย่าโอ๊ยอวถ้าได้อีกสองซองเนี่ยคือดีอ่ะ <c oughs> เอาเลย <c oughs> กินน้มันได้ว่าเราสี่ซองนะทุกคนนะอันนี้ก็ปาไปหกนะคะโอ๊ยฉันอยากตะโกนสามโลกอะ่ะนะคะฉันอยากตะโกนไปสามโลกเราก็บอกว่าชาโนบะกะ จงเจริญอย่างชาวบุาเก้าอย่างโอ้อรอยมากทุกคนคูยุ้ยอีกแล้วโอ้ยนะคะคือฟินมากทุกคนเดี๋ยววันนี้นะมีอะไรเหล่าให้ฟัง ใครที่เบ,ออาาเบื่ออาหารลูกใครเบื่ออาหารลูกใครที่ผอมอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเหมือนอาจารย์นาไทยอะค่ะคือผอมจนแม่ถามแบบว่าจะจะผอมไปไหนของเธออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ณาก็แบบว่าฮึดลุกขึ้นมากินชานุปก้าวทุกคนแล้วตอนนี้อาจารย์นานะคะกินชานุปก้าวน้ำหนักขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะกรี๊ดเห็นไหมชาเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นชาลดน้ําหนักอย่างเดียวนะคะ ชราะชาเราอะไม่ได้มียาลดน้ําหนักแต่ชาของเราอะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีไวัยไหนก็กินได้เพราะอะไรเขาไม่ได้เป็นตัวลดน้ําหนักแต่เขาเป็นตัวเสริมสร้างทุกคนเข้าใจไหมเขาเป็นตัวบํารุงสมมุติว่านะคะใครที่อยากเน้นลดน้ําหนักเลยต้องไปกินแคปซูลที่มีฤทธิ์ร้อนเยอะๆเงื่อแตกผักผักผักฉีก่บ่อยๆเข้าห้องน้าบ่อยๆเดี๋ยวก็ผอมเองนะคะแต่รับประกันไม่มียาถ่ายรับประกันว่าไม่ใส่ย,ยารับประกันว่าไม่มีเคมีนะคะ ทุกคนขะมีการตรวจอะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์นะสีกกิโลแล้วคะ่ะกี๊เพราะว่าตอนนั้นอาจารย์นะผอมมากจนแม่บอกว่าเธอผอมไปแล้วนะเออจริงนะบางทีคนเราอะผอมไปก็ไม่มีน้ำมีนวลน,นะทีนี้ชานุปเก้านะตัวชาชงนะคะทุกคนไม่ได้ทําให้อ้วนและไม่ได้ทําให้ผอมนะคะแต่เขาไปปรับสมดุลเมื่อน้าเลือดน้ําเหลืองสมดุลดีนะคะทุกคน จะทําให้เราอะค่ะอ่ากล้ามจะทําให้แบบว่าเขาเรียกอะไรล่ะความสูงกับน้ําหนักอะค่ะจะบาลานซ์กันแบบนี้ยนะสมมติว่าความสูงเราเท่านี้แต่น้ําหนักเราเกินอย่างเงี้ยเขาก็จะปรับแบบนี้ยเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้แล้วจะบอกว่าสูตรนี้ทาไมครูถึงบอกว่าอร่อยทุกคนใครกินไปก็จะบอกว่าอ,อ๋อเหมือนฉันรู้สุตฉันได้กินน้ำทับทิมอะไรอย่างเงี้ยออผู้คา คือแบบว่าทำไมมันหอมหวานแบบนี้ทำไมมันถึงหอมหวานนุ่มนวลทุกคนลองไปซื้อน้ำทับทิมมากินเดียน้ำทับทิมเขาไม่ได้เปรี้ยวนะเขาจะหวานน,นุนวนวลแล้วน้ำทับทิมทุกคนบำรุงเลือดเน้นเรื่องเลือดเลยนะคะเลือดลมเด็กผู้ใหญ่คนแก่วัยชราอะไรแบบนี้ค่ะเอ่อวัยอะไรที่กำลังเข้าสู่วัยเงินวัยทองวัยที่กำลังแบบว่า เป็นไวรวยอะค่ะเป็นไวรมหาเศรษฐีต้องกินแล้วต้องบํารุงตัวเลือดเยอะๆยิ่งเราอะค่ะแก่ตัวไปคือเด็กอะกินนิดเดียวเขาก็ได้พลังแล้วเนาะเพราะว่าอะไรอะไรเขาดีหมดแต่วัยอย่างเราทุกคนขาัวอย่างเรานะคะก็ต้องให้เลือดดีพอเลือดดีไปเลี้ยงสมองดีไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายดีทุกอย่างดีหมดเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนน้ํา ตัวนี้ก็จะหอมหอมแบบว่าเฮ้ยเหมือนฉันนี้กินน้ำทับทิมยังไงอย่างนั้นเลยอย่างแยอ่อยากลิ้มลองได้แย่แม่ก็จะนั่งยั่วเพรเธออยู่แบบนี้แหละนะคะก็จะยั่วทุกคนเลยแต่จะบอกว่าลูกค้าคนไหนที่อยากทานนะคะอ่าเห็นไหมลอง,งนี่นี่นี่ครูพิฝานได้กินแล้วนะคะเหมือนทั้ง รดทั้งสีเลยค่ะทับทิมใช่คุพิปานเป็นสีของทับทิมเลยนะคะเป็นสีของทับทิมบอกแล้วนะว่าเราไม่ใช้สีเลยเราไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งรสชาติไม่ใส่น้ําตาลหวานยา่าหวานแล้วตอนนี้นะคะเรามีการปรับสูตร Please. ให้เป็นสิบเอ็ดตัวอันเก้าตัวไปกินปรับสมดุลก่อนแล้วอันสิบเอ็ดตัวนะคะก็จะเน้นเรื่องเลือดมากขึ้นอ่ะทุกคนยั่วมากมากเลยนะคะแล้วจะบอกว่าเราไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะคะมันจะเป็นสีของทับทิม เะะมื่อก่อนมันจะเป็นสีของกระเจีย๊ยบเนาะกระเจีย๊ยบนี่คือจะเป็นสีแบบบางทีก็สีอ่อนสีเข้มแต่พอเจอทับทิมเข้าไปนะจ๊ะอย่าบอกว่าครูคะาทำไมสีอ่อนโอเค yes or no นะคะพอทับทิมไม่มีสีอ่อนนะคะทับทิมก็คือทับทิมแค่ใส่แบบเอาทับทิมนะคะทุกคนเขามีวิธีการทำนะสกัดยากมากทุกคนรู้ยังทับทิมสกัดยากเพราะว่าทับทิมเนี่ยทุกคนเขาจะมีเม็ดแล้วแล้วตัวเปลือกของเขาอะตัว,ต,วตัวเมล็ดของเขาอะน้ําเยอะ เพราะฉะนั้นเขาต้องสกัดแล้วเอาเขาต้องสกัดทั้งทั้งตัวน้ำน้ำเม็ดเม็ดะคะสกัดเย็นไว้ก่อนแล้วไปท fit ําฟิตแข็งนะแล้วโอ,โอ้เขามีวิธีการเยอะมากก่อนที่เอาจะมาทําเป็นผงก่อนที่จะเอาทับทิมมาทําเป็นผงเอาเพราะเราใช้ของแท้เราไม่ใช้พวกสารนะคะเราจะไม่ใช้สารเลยเราไม่ใช้พวกตัวสารสกัดใดๆดทั้งสิ้นเราใช้ของแท้เพราะฉะนั้นใช้ทับทิมนิดเดียวก็แดงน่ากินมากทับทิมนิดเดียวก็กลิ่นแบบ โอ้โหแล้วทับทิมนะหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าทับทิมอร่อยแล้วต้องเป็นทับทิมมีเกรดดีไม่ใช่ทับทิมแบบทั่วไปนะเป็นทับทิมอย่างดีทุกคนทับทิมที่แบบว่าสีแดงเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงกินร้อนและเย็นได้รสชาติจะไม่จืดจางเลยนะคะมันจะออกเป็นกลิ่นของน้ําทับทิมอะ่ะกินร้อนก็ฟินสุด นุ่มแบบอยากกินวันละสามสี่แก้วอ่ะกินร้อนอะ่ะมันรู้สึกสบายคอโล่งคอแต่พอกินเย็นสดชื่นกระปี้กระเป๋าเลยนะไอแม่บอสไปชงให้แล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะเทให้ดูนะคะคือแบบกระปี้กระเป๋าเลยทุกคนแบบมันเย็นอะ่ะเราเป็นเป็นคนชอบกินน้ําแข็งนะคะพอได้กินอะไรเย็นๆมันฟินมากนะอ่ะทีนี้ทุกคนจะนั่นแหละอย่างที่ร้อยฟังนะคะเมื่อกี้นี้ก็จะเล่าเรื่องของนี่ด้วยความความแบบ บางคนบอกว่ากลัวในเรื่องของการลดน้ําหนักใครนะที่ซื้อแม่อ้อไปแล้วถามแม่อ้อว่าเอ,อกินแล้วอะ่ะมันจะไม่ไปทำลายปอดตับไตแน่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนฟังให้ดีนะวันนี้อีฉันจะพาพาพวกคุณเข้าสู่วงการสมุนไพรนะคะตามชื่อเลยวันนี้พาเข้าสู่วงการนะคะทุกคนรู้ไหมว่าอ่ะวันนี้ได้ฟังได้ฟังเอ่อ วันนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องทำไม้ฟังอุ้ยชอบมากเลยทุกคนชอบมากเลยฟังแล้วแบบฟินอะฟังแล้วแบบมีความสุขมากนะคะทุกคนสมมุติเนะคุณจะเล่าอะไรให้ฟังคูอว่ไปได้ความรู้มาเออก็อยากมาแบ่งปันอีกสมมุตินะเราอะค่ะเป็นอ่าอ่าเป็นโลคหนักหวานสมมุติเป็นโรคหนักหวานแล้วเวลาเราไปเซิร์ชนะคะว่า เป็นหนักหวานเนี่ยต้องกินอะไรอ่ะทุกคนมันจะขึ้นสมุนไพรมาเลยนะคะมันจะขึ้นสมุนไพรเกี่ยวกับหนักหวานมาเลยตัวนั้นตัวนี้ตัวโน,น้นทีนี้เราเฮ้ยนี่ไงช่วยในเรื่องหนักหวานได้เราก็ซื้อมาเพราะมันเป็นแบบเฮ้ยมันบอกว่าตัวนี้อ่ะสมุนไพรตัวนี้ช่วยในเรื่องหนักหวานคุณก็ซื้อมาปุ๊บทีนี้พอคุณกินเข้าไปแล้วกินอย่างเดียวทุกคนคุณกินอย่างเดียวไปนานๆหนึ่งปีสองปีสามปีหนัก ถึงแม้ว่าหนักหวานคุณน่ะจะเบาลงแต่คุณอย่าลืมนะคะสมุนไพรตัวนั้นมันอาจจะไม่ถูกกับอวัยวะบางส่วนก็ได้มันไปช่วยอาการหนักหวานก็จริงแต่มันมากเกินไปมันอาจจะไปสะสมที่ปอดได้ที่ตับได้ที่ไตได้ไตาอาจจะทํางานหนักสมุนไพรตัวนี้ทําให้ไตทํางานหนักอะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณน่ะไปเซิร์ชแล้วเลือกมาตัวเดียวอันตรายค่ะ เพราะว่ามันต้องมีผู้ควบคุมดูแลด้วยนะแล้วคุณรู้ไหมล่ะว่าสมุนไพรที่คุณซื้อมาใครเป็นเภสัชกรที่ดูแลใครเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลใครเป็นคนสร้างตำรับคุณไม่รู้คุณกินอย่างเดียวมันไม่ออกผลเดี๋ยวนี้หรอกทุกคนมันออกผลตอนเราอายุเยอะหรือไม่ต้องอายุเยอะเรากินในปริมาณมากๆมันออกผล่ะทีนี้สมมติว่าคนหนักหวานกินตัวนี้อสมมติว่ากินตัวนี้คนหนักหวานกินตัวนี้ทีนี้อ้าวอยู่มาวันหนึ่ง อยู่มาวันหนึ่งเป็นหัวใจสมมุตินะฮะโรคหัวใจก็ไปหาอะไรที่บำรุงหัวใจทีนี้เซิร์ชเลยกินอะไรบำรุงหัวใจมาพรึบพลึบพึบแล้วคุณก็สั่งมากินกินเพื่อบ,บำรุงหัวใจตัวหนึง่งบำรุงอ่ะหนักหวานตัวหนึง่งบำรุงหัวใจอันนี้บำรุงหนักหวานอันนี้บำรุงหัวใจกินเข้าไปสองตัวอึ้งอึ้งึ้ง,งไม่รู้แหละปริมาณเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่ากินสองตัวเพราะเป็นสองโรค คุณไม่รู้เลยว่า,ส,าสิ่งที่คุณเลือกมาสองตัวเนี้ยมันอาจจะทั้งสองตัวเนี้ยไม่ถูกกับคือเหมือนเหมือนพอกินเข้าไปแล้วโอเคมันบำบุงหัวใจจริงมันบำุงทาให้คุณเป็นอ่าหนักหวานน้อยลงเหมือนแบบเอ้ยทําไมหนักหวานถึงค่อยๆดีขึ้นแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่ามันมีส่วนไหนที่ไปกระทบตับไตไหมเวลาเรากินเข้าไปอะค่ะมันไปหมดมไปหมด เพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละที่ที่ครูบอกคุณว่าเราต้องศึกษาให้ดีสมุนไพรแต่ละตัวมันไปบำรุงอย่างหนึง่งมันอาจจะตกไปที่หนึง่งหรือมันบำรุงอย่างหนึง่งมันก็ตกไปที่หนึง่งเพราะฉะนั้นมันต้องมีสมุนไพรที่เป็นตำลับนะคะเป็นตำลับที่เขาอ่ะต้องทําการทดลองทดสอบวิจัยมาอยู่แล้วว่าเออตำลับแบบนี้เป็นยังไงกินรักษาอันนี้แล้วไปอยู่ตรงไหนแล้วบำรุงอันนี้แล้วยังไงมันต้องเป็นแบบนั้นนะคะแล้วหนึ่งมันต้องมีผู้เชี่ยวชาญดูแลสอง ต้องมีอยสามต้องมีมาตรฐานการตรวจสอบผ่านแล็บผ่านแลบเพราะของพวกนี้มันเข้าไปข้างในค่ะทุกคนมันเข้าไปข้างในนะคะยิ่งเป็นสมุนไพรต้องระวังเพราะสมุนไพรปนเปื้อนง่ายเปื้อนอะไรเปื้อนยาเหรอไม่เปื้อนยาเปื้อนเชื้อลาทุกคนคุณเคยรู้ไหมสมุนไพรทําไมเราต้องเลือกเกรดเ ทำไมครูต้องเน้นว่าเป็นเกรด A เท่านั้นไม่เอา B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P เพราะว่าสมุนไพรทุกคนถ้าเลือกไม่ดีมีเชื้อราแล้วมาถามว่าอา้าวมีเชื้อราแล้วมันไปอบแล้วนี่ทุกคนมันอบแล้วก็จริงแต่เมื่อมันมีเชื้อรามาอยู่แล้วแล้วไปถูกอบในอุณหภูมิเราก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนหรือนานจนเชื้อราตายเชื้อราตายแล้วสารอาหารก็ตายไปด้วยแบบนี้เราไม่รู้ เพราะฉะนั้นถ้าเกตด A เขาจะมีวิธีการวิเคราะห์นะคะเขาจะส่งตรวจส่งวิเคราะห์ทุกรอตเลยสวัสดีจ่ามิด้าวนะคะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีแม่ยุย้ยนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยทั้งช่องทางทีทีแล้วก็ช่องทางเอฟบีะ B, นะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่เพนระยองนะคะทีนี้ทุกคนคะเพราะฉะนั้นอะอย่างที่ครูบอกคุณว่าถ้าเรามาอยู่ในวงการรักสุขภาพเราต้องรู้นะคะเราต้องแบบเฮ้ย ตัวเราเว้ยเรากินเว้ยอย่างเงี้ยค่ะนะคะทาไมครัวเน้นให้พวกคุณกินสมุนไพรแท้ทุกคนสมุนไพรก็เหมือนผักสมุนไพรก็เหมือนผักที่แห้งอบหรือว่าถูกสตาร์ฟไว้แล้วแต่ไม่ได้ใช้เคมีเคลือบไม่ได้ใช้ยาเคลือบอะไรแบบเนี้เข้าใจเนาะเวลาเรากินก็ไปสมุนไพรหรือว่าพืชผักอะ่ะมันย่อยมันย่อยสลายอะ่ะทุกคนมันถูก เอาไปใช้งานอันไหนเป็นพลังงานอันไหนเป็นอะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนครูถึงบอกว่าสมุนไพรนะคะมันต้องเป็นสมุนไพรที่คัดเลือกอย่างดีมีใบรับรองเอขอฮาลาล่านสมุนไพรหลายตัวไม่มีอยอทุกคนไปดูได้เลยนะที่พวกคุณไปกินกันอนะไปดูได้เลยบางอันไม่ผ่านอยอขออย่างไงก็ไม่ผ่านแต่เขาก็ไปทาขาย เขาถือว่ามันไม่อันตรายแต่ไม่ผ่านอยอยเพราะมันมีกฎหมายกําหนดค่ะทุกคนว่าตัวไหนขึ้นอยอยได้ตัวไหนขึ้นอยอยไม่ได้ตัวไหนที่จะต้องอให้เภสัชเป็นคนดูแลแล้วไปขายที่ร้านขายยาตัวไหนที่เอามาขายออนไลน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณดูให้ดีนะถ้ามีฮาลาลคือแล้วก็ที่สําคัญที่สุดถ้ามีเครื่องหมายโภชนาการทุกคนกินไปโลดนะคะเพราะตัวเครื่องหมายโภชนาการทุกคน เขาตรวจถึง d n a นะคะของสมุนไพรแล้วถ้าเกิดว่ามันมีสารปนเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้แม่เจ้านะคะถ้ามีสารปนเปื้อนหรืออะไรแบบนี้ก็มันจะออกมาเลยนะคะว่าไม่ใช่มีแค่โปรตีนเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แค่นั้นไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนเวลาจะเลือกกินอะไรก็ต้องนิดนึงแหละนะคะครูก็อย่างที่บอกว่าผลิตสินค้าผลิตสมุนไพรมาเข้าปีที่6แล้วสิ่งหนึ่งที่ครูไม่เคยลดลงเลยคือมาตรฐาน นะคะมาตรฐานต้องสูงขึ้นวันนี้ไปฟังแม่อ้อนะแม่อ้อเคยอยู่งานวิจัยอาหารและยาน,นะทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายแม่อ้อบอกว่าโอ้โหยอมรับเลยคือไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่จะขอฮาลาลได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนเพราะว่าเขาตรวจถึงดีเเลยเขาตรวจหมดเขาเข้าแลบแล้วตรวจตรวจไม่ใช่ตรวจครั้งเดียวนะคะตรวจสองถึงสามรอบนะคะตรวจเชื้อตรวจอ่โอ้โหสองถึงสามรอบผ่านฮาลาลแล้วถึงไป ตรวจขอเอกสารโภชนาการได้นะคะแล้วคุณคิดดูดิแม่อ้อบอกว่านพเก้านี่เจ๋งมากเพราะว่าแม่อ้อได้สามีอยู่ประเทศญี่ปุ่นคนต่างประเทศนะทุกคนถ้าสมมุติว่าไม่มีมาตรฐานโภชนาการหรือว่าเขาไม่ยอมรับแต่แบรนเราอะค่ะได้รับการยอมรับตั้งแต่ปีแรกนะคะเราเข้าญี่ปุ่นเราไปก็คิดดูนะเราไปยุโรปอะค่ะกว่าสามสิบล้านแล้วค่ะ การนําเข้าสินค้าเข้ายุโรปนะคะ,ะคุณหนิงนําเข้านะคะกว่า30ล้านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนการที่เราได้มาตรฐานเนี่ยเราต้องรักษาม,มาตรฐานเราเอาไว้นะคะเพราะว่าคนน่ะต้องกินอย่างต่อเนื่องแล้วกินต่อไปแล้วหลายคนถามว่าพออาการดีแล้วหยุดได้ไหมหยุดได้ถ้าคุณหยุดกินของอ่ะเอาแบบนี้คําถามนี้เจอบ่อยมากหนูต้องกินนานแค่ไหนหนูกินมาสามเดือนแล้วยังไม่เห็นดีเลย หนูต้องกินตลอดชีวิตเลยเหรอหนูหยุดได้ไหมอะทุกคนมาฟังคําตอบจะปาดชนิตาเลยดีกว่าเพราะชนิตาเป็นเจ้าของนะคะหนึ่งหยุดได้ค่ะฟังนะคะหยุดได้เลยสมมุติว่าคุณกินไปได้ครูบอกแล้วนะสามถึงสี่เดือนมันต้องได้เห็นแล้วล่ะว่าหนึ่งนอนหลับสบายไหมขับถ่ายดีไหมผิวพรรณคุณเป็นยังไงบ้างแล้วสามสี่เดือนนะคะบางคนอย่าเพิ่งไปตรวจนะสมมติว่าคุณเป็นหนักเบาเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนั่นคุณอยากกินสามสี่เดือนแล้วไปตรวจทุกคนอย่าเพิ่งตรวจ เพราะโรคที่คุณเป็นไม่ได้เป็นสามสี่เดือนการที่คุณจะเป็นหนักหวานการที่คุณจะเป็นโรคอะไรความดันหรืออะไรก็ตามที่คุณเป็นน่ะมันไม่ได้เป็นแค่สามเดือนนะมันสะสมมากี่ปีแล้วที่คุณเป็นเพราะฉะนั้นพอคุณบอกว่ากินสามเดือนแล้วไปตรวจมันจะได้หายเลยทุกคนคุณกินยามากี่ปีทําไมไม่หายคุณกินยาที่หมอจ่ายมากี่ปีทําไมคุณไม่หายทําไมคุณต้องไปรับยาทุกสามเดือนคุณต้องถามตัวเองแบบนี้ก่อนทําไมคุณต้องไปรับยาไปเพิ่มยาทุกสามเดือน แต่พอกินชาเข้าไปคุณบอกว่าสามเดือนไม่เห็นเห็นผลอะไรเลยกลับไปถามตัวเองแป๊บหนึง่งเป็นมานานหรือยังกลับถามตัวเองนิดนึงกินยาเคมีมากี่ปีแล้วกลับมาถามตัวเองนิดนึงว่าคุณกินอะไรที่นอกเหนือจากของเราบ้างนะคะอันนี้คือให้คุณสํารวจเพราะถ้าคุณเป็นมานานแล้วอย่างเช่นคุณปวดไมเกรนมาสิบปีคุณปวดท้องประจาเดือนมาสิบปีคุณเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดมาห้าปีคุณเป็นมะมาสามปี คุณเป็นโรคไตมาเจ็ดปีคุณเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ที่ครูก็ไม่รู้กับคุณน่ะมาสามปีห้าปีเจ็ดปีแล้วพอคุณจะมากินสมุนไพรเราสามถึงสี่เดือนแล้วคุณบอกว่าไอ้ตัวทาไมไม่หายคุณต้องกลับไปถามหมอเลยค่ะว่าคุณกินยาเคมีที่หมอจัดให้คุณทําไมคุณไม่หายคุณต้องไปถามหมอแบบนี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกับเราเพราะครูบอกแล้วว่ากินของครูสาถึงสเดือนมาดูผลว่าคุณได้อะไรบ้างก่อนอันดับแรก ทุกคนคะเราไม่ใช่ยาแต่เราไปปรับสมดุลในร่างกายให้คุณเพราะฉะนั้นคุณต้องดูด้วยว่าโรคที่คุณเป็นอยู่มันนานหรือยังมันสะสมจนแบบว่าโอ้โหหมอยังเอาไม่อยู่อ่ะยายังเอาไม่อยู่อ่ะฟังให้ดีนะคะบางคนกินของเราเป็นปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีทุกคนหลายๆคนเนี้ยที่ชีวิตเขาดีขึ้นดีขึ้นเขากินมาสามสี่ปีห้าปี แต่ถ้าถามครูว,ว่าหยุดกินได้ไหมหยุดได้เลยใครที่ดีแล้วสุขภาพแข็งแรงแล้วแต่ก่อนหยุดฟังให้ดีสมมุติว่าคุณอ่ะโอ้ยครูไม่มีตังกินหรอกอะไรเงี้ยฟังให้ดีนะคะหยุดได้เลยสุขภาพดีแล้วเบาหวานดีแล้วไขมันทุกอย่างในร่างกายคุณดีหมดแล้วคุณก็บอกว่าคุณไม่มีตังกินแล้วขอหยุดกินหยุดได้เลยค่ะฟังครูดีๆแต่ไม่ใช่หยุดปืด๊ดฟังดีนะคะอาจจะแบบสวันกินครั้งหนึ่ง5้าวันกินครั้งหนึ่งเพื่อบำรุงร่างกายแต่มีคําว่าแต่หนึ่ง คุณต้องสำรวจตัวเองว่าคุณยังคงใช้ชีวิตกินหวานกินกาแฟกินของหมักของดองของทอดใช้ชีวิตแบบนอนดึกเครียดอ่ออะไรอีกทุกคนกินอาหารไม่บรรยะบัญยังกินอาหารได้ตลอดเวลาไม่ออกกำลังกายเครียดตลอดงานหนักนอนหรืออะไรแบบนี้ให้ไปสังเกตถ้าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้ทุกคนยังไงมันก็กลับมา เขาใจนะคะการที่เราเป็นโรคมันคือปัจจัยผสมนอนน้อยไม่ออกกำลังกายกินอาหารไม่เลือกเครียดทุกคนมันบวกกันหมดเข้าใจนะคะมันจึงสะสมเป็นโรคทุกคนดูนะวันนี้ครูดูรายการหนึ่งเนาะดาราดังมากสวยมากอะ่ะที่เขาชอบสัญญกรรมอะ่ะคือสวยมากอะ่ะแล้วเขาเป็นโรคแบบ ซึมเศร้าเขาจะรู้สึกแบบแล้วแบบเขาเป็นมาหลายปีแล้วแล้วเขาสวยมากครูชอบเขามากอ่ะคนเนี้ยที่ตอนนี้เขาสัญญกรรมเขาเป็นนางเอกดังด้วยนะแล้วทีนี้เขาเป็นแล้วเขาเคยคิดจะฆ่าตัวตายขับรถนั่งรถกับพ่ออยู่อ่ะทุกคนพ่อขับรถให้อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าพ่อหนูไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็จะเปิดประตูโดดลงจากรถน่ะคือแบบเขาเป็นดาราดังมากขอไม่พูดชื่อนะคะคือฟังคือดูเขาเลยอ่ะทีนี้ เขาบอกว่าคนครอบครัวสําคัญมากนะและพอดีเขามีแฟนแล้วแฟนเขาอะทุกคนแบบรักมากดูแลเขาดีมากแล้วแฟนเขาอะแบบคือแฟนเขาตื่นมายิ้มเลยอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาอะตื่นมาทุกอันเขาเศร้าทุกคนเขาเศร้าเขาอยากฆ่าตัวตายเขาจะร้องไห้เนี้ยเขาเป็นโรคซึมเศร้าทุกคนการโรคเนี้ยมันไม่ได้เป็นปุ๊บปั๊บนะคะเออนางเอกสวยมากใช่แสดงว่ามีดาวดูใช่ไหมทีนี้ ทุกคนคือแบบว่าโรคต่างๆเหล่านี้มันคือความเครียดการที่แบบมีคนมาคาดหวังกับเรานะคะสวัสดีจากต้อมแต้มสวัสดีเจ๊เพนนะคะสวัสดีทุกคนนะที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นการสะสมความเครียดเป็นการที่แบบว่าโดยไม่รู้ตัวหรือเป็น,นหนึ่งนอนน้อยทำงานเยอะลืมดูแลตัวเองกินน้ำน้อยหรืออะไรพวกนี้ทุกคน มันหลายปัจจัยมากเพราะฉะนั้นถ้าเราอะ่ะบอกว่าคู่ค้าตอนนี้หนูหายแบบเป็นปกติแล้วผิวสวยตัวสวยน้ำหนักดีหุ่นดีไม่ป่วยเลยหนูเลิกกินชาคุณได้ไหมคะทุกคนคุณเลิกกินได้ตั้งแต่สี่ห้าเดือนแรกแล้วค่ะเพราะว่ามันจะปรับสมดุลให้ดีดีดีด,ด,ดีแต่อย่างที่ครูบอกหนึ่งคุณต้องกินน้ําในปริมาณที่ร่างกายเราต้องการสองคุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอไม่ต่างก่าเจ็ดชั่วโมงเลยนะ นี่คือเพียงพอนะเชั่วโมง 3. คุณต้องไม่เครียดทําได้ไหมสี 4. คุณต้องเลือกกินอาหารไม่กินของหมักของดองไม่กินกาแฟไม่กินคาเฟอีนไม่กินแอลกอฮอล์ถ้าคุณทําได้แน่นอนค่ะทุกคนหยุดได้เลยควบคุมตัวเองสมุนไพรเราอะค่ะทำหนะ้าที่ไปปรับสมดุลเมื่อธาตร้อนเย็นหรือหอยินหยางในร่างกายเราเป็นปกติทุกคนร่างกายเราเป็นปกติการไหลเวียนของเลือดอะไรทุกอย่างมันปกติ หัวใจเราเต้นเป็นปกติหรืออะไรแบบนี้ค่ะทุกอย่างในร่างกายปกติแน่นอนคุณหยุดได้เลยนะคะมันไม่กลับมาแน่ๆแต่มันจะกลับมาด้วยปัจจัยรวมอย่างที่คุณพูดไปแล้วทั้งหมดคือปัจจัยรวมนะคะการกินการนอนการเครียดการทํางานการพักทุกอย่างอะคะ่ะนั่นเรียกปัจจัยรวมเพราะฉะนั้นถ้ามันประกอบการปัจจัยรวมคุณทําได้คุณไม่ต้องกินชาเลยคุณหยุดได้เลยแต่ถ้าปัจจัยรวมมันยังมีความเสี่ยงอยู่ว่าคุณเครียดคุณนอนดึก คุณกินของทอดของหมักของดองคุณกินของไม่มีประโยชน์อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกคนคุณควรกินเพื่อไม่ให้มันกลับมาดีไหมคุณยังใช้ชีวิตปกติอะอย่างครูค่ะทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมกินหมูทอดแล้วก็ชอบกินขาหมูทอดชอบกินอะไรอย่างงี้มันมัน,มนหมูหมูกระทะก็สั่งแค่สามชั้นสาชั้นสามชั้นสวัสดีจ้ะพี่รุ่งพี่นุ่มนะคะทำไมครูกินเพราะ ครูไม่หยุดกินชาทุกคนเพราะครูไม่เคยหยุดกินชานะคะนี่ไงแล้วมันก็ไม่กลับมาไขมันความดันเบาหวานเลยมันไม่มามันไม่มีเพราะอะไรเพราะเราใช้ชีวิตปกติมากเข้าใจไหมคะ <S <S ยังร้อนอยู่เลยนะแต่ว่าเรามีน้ําแข็งยังร้อนอยู่เลยนะทุกคนเห็นควันไหมแล้วอย่างหนึ่งมันเป็น เนี่ยมันเป็นก๊อกแก๊บนะคะไม่ดีไม่ดีไม่ควรใส่ในน้ําร้อนนะคะอ่าแต่มันมีน้ําแข็ง่ะเหมือนทับทิมแมเหมือนทับทิมแมนี่ยังไม่ละลายอนี่ยังเพิ่งแช่แป๊บเดียวเองนะกินร้อนกินเย็นฟินมากหิวน้ําแหละดูออกโอ้ยุกคน หอมมากนะคะคยอิชันนะ่ะจะบอกอะไรให้เคยคิดว่าเป็นคนชอบกินเย็นนะ่ะแล้ววัยรุ่นเด็กลูกเราชอบกินอะไรเย็นเยนะ็น่ะร้อนหรอพอปล่อยพอร้อนพอปล่อยให้เย็นก็ไม่อยากจะกินอยากกินร้อนๆอุ่นอุ่นโอ้ยพี่ลุงเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้กินร้อนไปแล้วหนึ่งแก้วอ่ะน,นะคะมาต่อด้วยกินเย็น,นะคะ่ะพี่ลุงขานะคะ อ้ยอร่อยอร่อยคักนะคะอร่อยคักขนาดทีนี้ทุกคนคิดดูนะ <laughs> อยากรีวิวนะคะทุกคนคิดดูนะลูกเราอ่ะชอบเย็นครูก็ชอบกินเย็นเย็นชอบกินน้ําแข็งเราคิดเลยนะว่าเราจะเอาใจวัยรุ่นยังไงดีเราจะทํายังไงให้คนชอบกินเย็นเราจะคือแบบอ้ยอันเก่าก,ก็กินเย็นได้แต่มันเปืองคือมันต้องใช้เยอะ ถ้าอันเก่าจะกินเย็นน่ะทุกคนมันก็จะเปลืองมากนะคะมันก็จะแบบว่าเราก็ไปคิดเลยไปไปคุยกับโรงงานเลยนะคะเข้าไปคุยกับโรงงานที่เราสนิทเลยโอ้ยทุกคนเรามีไอเดียนะคะดูนี่นั่นเนี่ยทุกคนคะเราใส่ใส่ทับทิมแล้วเป็นทับทิมที่แบบโอ้ยยังไม่บอกตอนนี้ด้วยว่าเดียวถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วอีฉันจะเหล่าทับทิมให้แหลมเลย <c oughs> แล้วมีงานวิจัยรองรับนะคะอีฉันปิดไว้ก่อน ปิดไว้ก่อนมีงานวิจัยรองรับนะคะสิ่งที่ฉันพูดโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้เรากินไปไม่เบื่อกินไปนานๆบางคนกินร้อนมันเบื่อแล้วหน้าร้อนแบบนี้ให้กินร้อนให้กินอุ่นไม่ไหวมั้งไม่หวังมัง้งไม่ไหวไหมเจ๊เจ๊ไม่ไหวไหมนะคะเจ๊ก็อยากกินเย็นอย่างนี้จัดเลยค่ะทุกคนสิบเอ็ดชนิดเลยสิบเอ็ดชนิดเลยนะคะเย็นชื่นใจมากใช่ค่ะใช่ค่ะคุณ คุณศัก์สีนะคะโอ้ยเย็นชื่นใจมีแหงมีแหงหลายนะคะนั่นแหละทีนี้ทุกคนพอเรารู้แบบนี้เด็กอะวัยรุ่นลูกเราอะเด็กน้อยนอยนะ่ะโอ้ยให้มันเย็นนิดนิด,นดมันโอ้โหแล้วใครที่บอกว่าลูกมันไม่ค่อยกินมันร้อนมันอุ่นไม่ค่อยกินเอาเย็นเย็นล่อเลยทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่าเพราะว่าปริมาณไม่เกินโดสแน่นอนทุกคนมีการปรับสูตรให้ไม่เกินโดส ให้อยู่ในโดสที่ไม่อันตรายนะคะกินได้สองสามสี่ถึงหกซองเลยไม่อันตรายแต่กิน2องแรกก็เข้มข้นแล้วทุกคนแต่ถ้าเกิดคุณแบบอย่างครูอ่ะเป็นคนที่อย่างอย่างอันนี้ค่ะครูจะใส่สมมุติว่าสองซองจะใส่น้ําเท่านี้ถ้าสามซองจะใส่น้ําเต็มเป,ปียะเลยนะคะคือมันแล้วเรากินร้อนและเย็นได้เลยโดยที่รสชาติมันไม่จืดจางหายไปไหนเลยเพราะว่ามันมี ตัวช่วยให้มันหอมให้มันหวานให้มันอมเปรี้ยวอยู่แบบนั้นนะคะมันเป็นผลไม้ที่ไม่ได้ดรอปลงเลยใส่น้ําแข็งก็ไม่ดรอปใส่ความเย็นก็ไม่ดรอปรสชาติสรรพคุณทุกอย่างไม่ดรอปเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกคนเราก็ทำเผื่อคนที่แบบเบื่อไม่อยากกินร้อนหรือว่าเผื่ออากาศอะไรแบบนี้นะคะ ทีนี้จะบอกว่าหลายคนรู้แล้วเนาะการที่เราจะเข้ามาสู่วงการของสมุนไพรเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องต้องรู้ไงทุกคนว่าเฮ้ยกินไปแล้วต้องไม่สะสมนะกินไปแล้วต้องแบบคือพวกนี้มันจะคือถ้าเราพูดไปอ่ะคุณจะไม่เชื่อเอาเป็นว่าคุณกินไปแล้วหนึ่งปี2ปี3ปีหรือใครที่กินตอนเนี้ยทุกคนไปตรวจเลยไปตรวจตับไตไส้พุงปอดน้มลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กับพาะอาหารหมดลูกปากมดลูกปีกมดลูกอ่ะไปตรวจให้หมดนะคะใครที่แบบว่าเฮ้ย นู่นนี่นัล่าสุดใครนะส่งข่าวครูว,ว่าเป็นก้อนนะคะมีก้อนในมดลูกแล้วปรากฏว่าพอตอนนี้ไปตรวจไม่เจอก้อนแล้วทุกคน,นเราก็ไม่ได้บอกว่าของเราดีเราไม่ได้บอกว่าของเราดีนะคะแต่สมุนไพรอ่ะเขาดีของเขาเราอ่ะไม่ได้ของเราไม่ได้ดีอะไรหรอกแต่ว่าสมุนไพรอ่ะเขามีดีเข้าใจยังสมุนไพรที่มารวมตัวกันอ่ะเขาดีของเขาอยู่แล้วเขาเอาความดีหนึ่งสองสามสี่มารวมกันทีนี้บางคนก็บอกว่าอย่างใครนะหลายๆคน อย่างโบโบบอกว่าตั้งแต่เด็กกินยาเม็ดสองขวบอะ่ะกินยาเม็ดเป็นแล้วโบเป็นโรคภูมิแพ้อย่างรุนแรงโบเป็นโรคภูมิแพ้ตัวบวมต้องไปนอนโรงพยาบาลให้เครื่องช่วยหายใจเครื่องออกซิเจนโบเนี่ยต้องพ่นยาต้องคือโบเนี่ยเลขาโบของเราอะค่ะทุกคนเขาต้องนอนโรงพยาบาลตลอดเกือบทุกเดือนนะคะจนแม่น่ะแบบต้องไปเฝ้าต้องไปอะไร จนโตเป็นตั้งแต่เด็กจนโตไปทำงานฝุ่นนิดนึงอะไรนิดนึงก็เป็นฝนตกร้อนอากาศเปลี่ยนก็เป็นคือโบนี่เป็นหนักมากทุกคนเลขาโบของเราอะค่ะเขาเป็นภูมิแพ้นหนักมากนะคะรู้ยังหลายคนไม่รู้เขาแบบโอ้โหต้องอยู่โรงพยาบาลทุกวันนี้เป็นไงทุกคนไปดูเอ,เองโบบอกว่าโอ้ยนานๆปีหนึ่งจะไม่ให้เป็นเลยก็ไม่ได้หรอกทุกคนเพราะว่าไหนจะโควิดไหนจะ อโอ้โหดูดิเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเนี่ยบ้านเราบ้านครูค่ะโล่สามสิบเก้าองศาเย็นมาฝนตกโบก็มีแบบอาการบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่เยอะเห็นไหมจากเมื่อก่อนต้องพกยานะคะแล้วก็ไปหาหมอตลอด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 เห็นไหมคะทุกคนเราไม่ได้บอกว่าของชั้นน่ะดีแต่ครูกําลังจะบอกว่าสมุนไพรเขาดีเข้าใจเนาะพอสมุนไพรดีเราแค่ไปให้ผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ ผู้ที่มีคุณมีม,มีมีอะไรอ่ะที่สามารถการันตีได้นะคะมันนั่งคุยกันเราอยากได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เราอยากได้ออร์แกนิกแต่ด้วยความที่ว่ากฎหมายใหม่เปลี่ยนนะคะกฎหมายใหม่เปลี่ยนก็คือสมมติว่าสินค้าเรามีเก้าชนิดถ้าในเก้าตัวเนี่ยจดทะเบียนออร์แกนิกทั้งหมดเราขึ้นออร์แกนิกได้เลยแต่ถ้าสินค้าเราแปดตัวเป็นออร์แกนิกแต่อีกตัวหนึ่ง นะคะไม่มีไม่มีใบออร์แกนิกม,มีแค่ใบมีแค่ใบเกษตรอินทรีย์เขาไม่ให้เราจดออร์แกนิกนะคะเขาให้เราใช้แค่เกษตรอินทรีย์ได้เท่านั้นเพราะฐานของออร์แกนิกสูงกว่าเกษตรอินทรีย์เขาจึงให้เราใช้แค่เกษตรอินทรีย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพัฒนาค่ะเราจะต้องพัฒนาสินค้าเรายังไงให้ขึ้นสู่ออร์แกนิกให้ได้เพราะเมื่อไหร่ที่ สัญ,ญลักษณ์ออร์แกนิกอ่ะประเทศไทยไม่เท่าไหร่นะอันนี้พูดเรื่องจริงประเทศไทยไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเท่าไหร่เพราะว่าแค่เกษตรอินทรีย์ก็รู้แล้วว่าไม่ใช้ยาแต่ต่างประเทศค่ะบางประเทศเขาต้องการแค่เครื่องหมายออร์แกนิกเท่านั้นรับรองว่าทําได้นะคะทุกคนแค่อีกตัวเดียวเท่านั้นนะนะคะที่เป็นออร์แกนิกได้ปุ๊บพุ่งทยานเลยนะคะแต่แค่ฮารานเนี่ยก็สุดแล้วนะเพราะฮารานเนี่ยเขาตรวจให้คุณเลยนะว่ามีสารเคมีไหมอะ่ะ คือฮาลาลเนี่ยเขาตรวจ d n a แม้กระทั่งเชือกแม้กระทั่งซองเขาตรวจ DNA เลยนะคะ d n a คือเจาะเข้าไปดูที่ข้างในเลยว่ามีส่วนผสมของอะไรไหมที่เป็น KB ที่เป็นสารปนเปื้อนที่อันตรายเขาตรวจเจาะแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแค่มีฮาลาลน,นี่ก็แบบโอ้ไม่ต้องตรวจอะไรแล้วนะคะคนที่ทำสินค้าด้วยกันจะรู้ว่าใครที่ได้เครื่องหมหายฮาลาลคือไม่ธรรมดานะคะ ใครที่ได้ฮาลานไม่ธรรมดาเลยเพราะยากมากนะคะเพราะยากมากเพราะฉะนั้นใช่ค่ะออร์แกนิกนะคะคือมันเป็นมาตรฐานของคนทั่วโลกอะ่ะทุกคนนะคะอ่านไม่ได้เลยเอ,อ,อ่านไม่ทันนะคะทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราทำอะไรอะ่ะ คือถ้าเราทาจริงเ่ะทุกคนเราจะไม่หยุดอย่างครูอ่จจะไม่หยุดพัฒนานะคะจะไม่หยุดพัฒนาสินค้าจะไม่หยุดพัฒนาแบรนด์เหมือนยาสีฟันอย่างที่ครูเล่าให้ฟังทําไมเราขายยาสีฟันได้กันเป็นแสนแสนหลอดทุกคนลองนึกภาพเล่นๆยาสีฟันเราก็ไม่ได้ถูกแต่หลักร้อยแต่ก็ถือว่าไม่ได้ถูกถ้าเราใช้ยาสีฟันธรรมดาที่ไม่ได้แบบไม่ได้เราไม่ได้เน้นเรื่องปวดฟันไม่ได้เน้นเรื่องฟันผุไม่ได้เน้นเรื่อง หินปูนไม่ได้เน้นเรื่องฟันเหลืองไม่ได้เน้นเรื่องกลิ่นปากแรงๆเราใช้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ทุกคนเกลือก็ได้อันนี้พูดเรื่องจริงเกลือก็ได้ไม่ต้องใช้ยาสีฟันใช้เกลือก็ได้แต่ถ้าคุณมีปัญหาเมื่อไหร่คุณค่อยใช้ของโนพะเก้านะคะเพราะว่าเราอะเชื่อว่าสมุนไพรอะค่ะคืออ่ะล่าสุดเล่าให้ฟังครูอะกินเม็ดมะม่วงหิม,มาพาน ทุกคนเพลินมากครึ่งกิโลกินเกือบคนเดียวมีบอสมากินไม่กี่เม็ดครึ่งกิโลกินคนเดียวมันมากกินเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวคั่วเองใส่เกลือเองเคี้ยวงับ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 เคี้ยวไปฟังไรไปเคี้ยวไปเพลินเม,ม,ม็ดมะม่วงฟึกบมันมันมันเฉียวอะทุกคนมันเหมือนแบบยังไม่ได้กัดอะ่ะแล้วเม็ดมันฟึบเฉียวไปตรงเหงือกอะเหงือกล้นเลยทุกคนมันแรงมากด้วยแรงเคี้ยวแล้วมันไม่ได กลบกันแบบเนี้ยกรุบอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเม็ดมันรืดออกไปอย่างเงี้ยค่ะทุกคนรู้ไหมว่าสวัสดีน้องเล็กจันยาทีฟนะคะกดกดไลค์ให้คุณรัวๆเลยนะคะโอ้โหทุกคนตอนนี้นะคะยอดไม่ได้ดูอีกแล้วอ่ะดูดินะคะโอ้โหทุกคนจะห้าคแล้วขอบคุณนะคะโอ้โหทุกคนจะห้าพันแล้วนะคะที่ทีทีนี่เขาแบบว่าน่ารักสุดๆนะคะ ทีนี้โอ้โหทุกคนถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะมัน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 ล่นเลยอ่ะแล้วมันแสบมันเจ็บมันกินอะไรไม่ได้แล้วนะทีนี้มันเจ็บแล้วว่ามันเหมือนอักเสบอ่ะใช้ยาสีฟันทุกคนวันเดียวนี่พูดได้ฟังเลยวันเดียวสองวันสองวันคือคือวันเดียวก็ดีขึ้นละแต่พอวันที่สองอ่ะเฮ้ยทุกคนอาการเหงือกที่ล่นออกไปให้เอาลิ้น เวลาใครเหงือกล่นเอาลิ้นน่ะเราจะรู้เลยใช่ไหมว่ามันเจ็บแล้วมันโอ้โหแล้วมันทรมานมันกินอะไรยากอะไรอย่างเงี้ยฟินมากทุกคนบอกเลยว่าถ้าใครไม่มีปัญหาจะไม่รู้เลยนะคะจะไม่รู้เลยแล้วอาการที่เราอะกลิ่นปากแรงๆกลิ่นปากเหม EN, ็นๆไปคุยกับใครคุณจะมั่นใจไหม แน่นอนคุณจะไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเจอปัญหาหนักๆในช่องปากคุณเจอเรานะคะแต่ถ้าวันนี้ปัญหาในช่องปากคุณไม่ได้มีอะไรคุณใช้อะไรก็ได้ทุกคนใช้อะไรที่มันอยู่บนท้องตลาดได้หมดเลยคือเขาดีหมดอ่ะดีทุกอย่างอ่ะขอให้ได้แปลงอ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเกิดปัญหาช่องปากนะคะที่แม่คุณปวดฟันลูกคุณปวดฟันฟันผุคุณเอาอยาทีฟันไปอุดไปยักให้เลยนะคะคือถ้ามีปัญหาค่อยค่อยค่อยมาหาเราประมาณนี้นะคะทุกคนนี่แหละคือ วันนี้จะพาทุกคนเข้าสู่วงการสมุนไพรครูอ่ะเหมือนรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอ่ะทุกคนขัางใครเลยก็ว่าได้เป็นคนชอบแบบหาข้อมูลหาความรู้มีหนังสือมีโอ้คบทุกอย่างชอบอ่ะแล้วเวลาเราไปคุยกับโรงงานอ่ะโรงงานยังบอกเลยว่าเออเรารู้จริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราหาข้อมูลแล้วเราเก็บข้อมูลมาดีเห็นไหมทุกคนดูนะวันนี้นะคะไปทุรั แล้วน้องแล้วน้องบอกว่าพี่ผมพี่สวยมากพี่เคยโกกเคยย้อมไหมกไม่ค่ะพี่คือถ้าถามว่าเคยไหมน่าจะเคยตอนวัยรุ่นนะคะน่าจะเคยตอนวัยรุ่นแหละกาากันๆแก่นๆอะไแบบนี้น่าจะเคยแล้วน้องบอกว่าพี่ผมพี่สวยมากนะคะผมพี่สวยมากแล้วอีฉันก็ไม่ไม่แบบว่าไม่ไม่ไม่ชักช้าอยู่ใญยนะคะ นี่เลยที่ฉันต้องพกตลอดนะคะฉันรีบเลยค่ะน้องคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่เลยที่ขาดไม่ได้เลยค่ะน้องนี่นะคะจริงๆแล้วก็คือฉันจะใช้เซรั่มนี่แหละห้ดูนะคะฟินมากขนาดพี่น้น้องทํางานเยอะมากตากแดดเหนียแตกเหนียแตนเยอะมากนะคะโอ้เอาอยู่ค่ะน้องขาเอาอยู่นะคะนี่เลยเห็นไหมทุกคน แล้วตอนนี้แชมพูอีชั้นและผู้บริหารเกลี้ยงตับเกลี้ยงตับอีชั้นก็นะคะจะต้องส่งไปให้พีเซนเตอร์ของอีชั้นสามขวดอีชันก็ไม่มีโทรไปยืมพี่รุ่งกับพี่ปานก็เกลี้ยงตับนะคะเพราะฉะนั้นพวกคุณโชคดีมากถ้าไม่งั้นนะคะทุกคนอีชั้นอะผลิตมาแข่งพวกคุณแล้วเข้าใจนะคะเพราะตอนนี้นะคะสุตาดาราเอ้ยไม่อยากพูดอะพูดไม่ได้อย่าพึ่งพูดนะคะบอกใช้ดีมากใช้ดีมากนะคะแล้ว คนที่เคยเล่าให้ฟังนะคะว่าอีฉันเคยไปนวดหน้านะคะพี่ลุงก็เคยไปแหละพี่ลุงแนะนําแล้วอิชันน่ะเคยไปนวดหน้าทุกคนเขาบอกว่าพี่พรคะ่ะหนูสั่งเซรั่มมาใช้แล้วนะคะกรีทุกคนเห็นไหมหนูสั่งเซรั่มมาให้ลูกใช้แล้วหนูก็ใช้ด้วยใช้ดีมากพี่พรแบบปกติผมลูกหนูอ่ะมันมากแล้วทุกคนเชื่อไหมลูกเขานะ่ะยังเป็นเด็กแบบยังไม่ไวัยรุ่นเลยอะแล้วไว้ผมยาวเพื่อที่จะตัดผมไปบริจาคให้คนเป็นมะเร็งอะ่ะ มีอนุโมทนาสาธุกับเขาจังเลยอุ้ยครูเหมือนได้บุญน่ะเพราะครูฟังแบบนั้นเนาะเขาสั่งมาใช้เขาสั่งมาให้ลูกเขาใช้ทุกคนเขาสั่งมาให้ลูกเขาใช้เพราะว่าเขาก็ไปดูแบบเขาติดตามครูเนาะแล้วเขาก็ไปเห็นครูโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเซรั่มเขาบอกดี ee, มากเพราะปะกะติแบบอยากให้ผมน้องสวยที่สุดเท่าที่จะสวยได้ทุกคนครูก็เลยแบบว่าอยากร่วมบุญด้วยครูก็เลยเอาเซรั่มไปให้น้องเขาอีกหนึ่งขวดกรีก๊ นะคะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะเอา้าทำไมครูตัวเบี้ยวอะนะคะนี่แหละครูก็เลยเอาเซรั่มไปให้นะคะให้น้องอีกหนึ่งขวดเพราะว่าน้องอ่ะจะทุกครั้งน้องจะไว้ผมยาวขนาดนี้แล้วก็ตัดไปให้คนที่เป็นโรคมะเร็งนะคะที่โรงพยาบาลน้องตัดให้ประมาณสองรอบแล้วอันนี้น่าจะรอบที่สาม เราก็เลยได้แบบไปทาบุญด้วยทุกคนคะเห็นไหมถ้าสินค้าเราไม่ดีจริงเขาไม่กล้าสั่งให้ลูกเขาใช้หรอกเพราะว่าเขาจะต้องใช้ผมอ่ะแบบตัดไปบริจาคให้กับคนที่เป็นโรคมะเร็งอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเออเราก็ได้ร่วมบุญเห็นไหมเพราะฉะนั้นสินค้าเราต้องดีอย่าไปหลอกเขาสินอย่างที่ครูบอกว่าเซรั่มทุกคนคะมันคือน้ํามันกุหลาบน้องยังบอกเลยว่าพี่ใช้ มาไม่รู้กี่อ้อแล้วมันมันมันมัผมแล้วน้องอะเป็นคนผมมันยิ่งใช้ยิ่งมันทุกคนพอมาใช้อันนี้ฟินหนักมากเห็นไหมเพราะมันทําให้ผมไม่มันทุกคนเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผมแบบดีเลยแล้วก็เหลือก็เอานกิ้งไปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยทุกคนดูเองนะคะว่ามันมันฟินเบอร์ไหนล่ะมันไม่มันน่ะแล้วมันใช้นอนใช้แบบเนี่หาทุกคนดูนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจที่จะมาดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรทุกคนต้องมาดูผลลัพธ์ของแต่ละคนเลขาโบอะตอนนั้นเนาะจริงๆเลขาโบเป็นคนที่น้าเนียนมากทุกคนเนียนเหมือนหน้าเด็กเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งทุกคนเราไปเราไปจัดงานปาร์ตี้ที่อ่าวไข่แล้วทุกคนเลขาโบหน้าเยืนมาเลยเยืนเหมือนคนแพ้เหมือนคนแพ้เสียรอยเหมือนมากเพราะเป็นหนองนะคะเป็นหนองเป็นหนองเป็นหนอง,เ,นหนองเหมือนแพ้เสียรอย เสร็จแล้วครูค่ะตอนนั้นบอสพี่อัวค่ะ,ะทำสเปเชียลสปาคือครูอะทำไปแจกนะคะคือตอนแรกไม่อยากทำขายเลยเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากแล้วมันดีม,มากคือบอกเลยว่ามันดีโคตรด,ด,ดีสุดๆนะคะแล้วทีนี้เอาไปแจกก็ไปบอกว่าโบโบ,โบต้องใช้โบแต้มสิวเลยนะคือมั่นใจมากเพราะครูค่ะทุกคนเวลาครูมีสิวปุ๊บครูใช้ยาสีฟันครูไปเลยนะเออไม่อยากบอกนะคะฉีดสเปรย์ให้แห้งให้แห้ง แล้วครูจะใช้ยาสีฟันตัวเองป้ายนิดนึงเช้ามายุบเพราะในยาสีฟันเราใส่สเปเชียลสปาเข้าไปด้วยนะคะจุ๊จุจ,จุนะคะไม่บอกใครอ่ะไม่พูดเยอะยาสีฟันก็คือยาสีฟันนะคะนั่นแหละเนี่ยทุกคนครูแพ้แมสเนี่ยเนี่ยชัดไหมแพ้แมสคือคือลูกสาวบอกแม่แมสอันเนี้ดีมากเลยนะคะ ซื้อมาค่ะทุกคนพอใช้ปุ๊บมันแข็งมันหนาแล้วมันมีกลิ่นอะมีกลิ่นมันน้ายาอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้แล้ววันนั้นร้อนจัดมากสามเกือบสี่สิบองศาแล้วเราไปนั่งงานเหงื่อไหลแตกไหลแตนมาเนี้ยทุกคนเหงื่อไหลคยย้อยอวย,ยแบบแมสก็ชนงจะเปียกนิดๆร้อนเหงื่อแตกเหงื่อแตนทุกคนเชื่อไหมมันอับมันอบอยู่แบบเนี้ยมันอบมันอยู่แบบเนี้ยสิวมาเลยค่ะ รีบกลับมาล้างหน้าด้วยสบู่สครับถั่วดาวอินคานะคะรีบล้างหน้าด้วยส,สบู่สครับถั่วดาวอินคาใช้สเปรย์ฉีดหลังจากเช็ดให้แห้งใช้สเปรย์ฉีดใช้ยาสิฟันแต้มตื่นมายุบทุกคนมันเป็นแบบนั้นไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นของมันเองนะคะมันยุบ ตอนนั้นเลยาโบใช้เสร็จโอ้โหทุกคนโบกลับมาหน้าสวยอีกครั้งหนึ่งแล้วโบเก็บภาพไว้หมดเลยแล้วโบก็เอามาแชร์บ่อยด้วยนะคะเพราะเขาฟินหนักมากนะประมาณนั้นอ่ะนี่แหละทุกคนคะก็อยากจะมานั่งเหล่าเมาส์มอยกับทุกคนแหละว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่าง นะเหมือนที่ครูจะเล่าเรื่องที่หลวงพ่อท่านบอกอะค่ะเรื่องเรื่องที่ครูไปฟังครูไปฟังธรรมะมาขอแบ่งปันเป็นคนที่ชอบฟังมากแล้วแล้วปิติในธรรมะครูชอบฟังหลวงพ่อองค์หนึ่งนะคะที่เป็นท่านเป็นพุทธวจนะจึงซึ่งจริงเราอะทุกคนการฟังอะคะ่ะเราจะดูนิสัยเราว่าเราฟังแล้วเราค้านไหมใครเคยเป็นเหมือนครูบ้างเวลาเราฟังธรรมะสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้คือรู้ใจตัวเอง เมื่อท่านเทศเราไม่ตรงหนังใจเราเราจะขานแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบนั้นครูเป็นคนหนึ่งทุกคนฟังธรรมะแล้วแบบแล้วเราฟังหลายองค์เพราะเราชอบเราชอบฟังว่าชอบฟังหลวงพ่อจารันหลวงปู่ม,มั่นเอ่ออะไรอย่างเงี้ยชอบมากเลยทุกคนชอบฟังเรื่องราวชอบฟังท่านเทศชอบฟังคําสอนอย่างเงี้ยค่ะเป็นกับครูนั่นไงแสดงว่าฟังดีๆนะคระูชอบฟังทั้งทุก ที่ยที่เป็นธรรมะแล้วจะมาเล่าให้ฟังถ้าเป็นพุทธวจนะก็คือเชื่อในเรื่องของพระพุทธเจ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นเดินทางไม่ใช่สายกลางแต่เดินทางสายพระพุทธเจ้าเลยฟังดีๆนะเดินทางสายพระพุทธเจ้าเลยถ้าเราไม่ใช่สายพระพุทธเจ้านะคะหมายความว่าพระพฟังนะทุกคนฟังนะครูอยากให้ทุกคนได้ฟังเรื่องนี้จัง ถ้าใครที่เป็นสายพุทธวัจนะก็คือพระพุทธเจ้าเลยนะทุกคนจะไม่มีการบูชายักษ์บูชาผีบูชาเจ้าที่เจ้าทางจะไม่มีการบูชาเทพสายพุทธวัจนะคือต้องบูชาพระพุทธเจ้ายิ่งชีพต้องให้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเท่านั้นจึงมีคําสวดพุทธังสารนังคจฉามิธรรมังสารนังคจฉามิสังคังสารนังคจฉามิพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึง่ง ะะจึงมีคำสว่วนนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่จิตอ่อนไม่ถูกฝึกไม่เรียนรู้พอฟังปุ๊บจะแอนตี้ทั้งเรื่องของอเทพพรามพลมทันทีนะคะทันทีแต่ด้วยควรูฝึกมา8ปถึงเปีอยู่กับธรรมะอยู่กับบทสวดอยู่กับ การสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับการไปวดัดอยู่กับการฟังธรรมะเยอะๆฟังธรรมะจากคนฟังธรรมะจากพระฟังธรรมะจากพระที่ท่านมรณะไปแล้วฟังธรรมะย้อนหลังของพระเกจิต่างๆมันทําให้การสะสมของครูแปดเก้าปีไม่ได้ทําให้ครูรู้สึกว่าเราผิดทางเลยทุกคนลองฟังครูดูนะเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนพุทธ คนที่ไม่ใช่คนพุทธก็เป็นศาสนาต่างๆศาสนาใดสอนแบบใดคนที่อยู่ในศาสนาจะลึกซึ้งในศาสนานั้นๆและพยายามจะอยู่ในกรอบการเป็นศาสนานั้นๆเป็นเรื่องที่ถูกต้องครูเป็นคนพุทธครูต้องให้ศาสนาพุทธเป็นที่ตั้งครูเป็นคนพุทธครูให้พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยมาสอนลงรายละเอียดที่ลึกเลยพวกเราตีโจทย์กันเองทั้งนั้น อย่างเช่นสมัยพุทธ,ธกาลมีพราหมณ์สมัยพุทธกาลมียักษ์สมัยพุทธกาลมีพญานาคสมัยพุทธกาลมีสัตว์ร้ายเสือโคร่งมีสิงสมัยพุทธกาลมีช้างสมัยพุทธกาลมีเยอะแยะมากมายที่อยู่ในที่อยู่ในเ,เรื่องเล่าต้องเรียกว่าเรื่องเล่าดีกว่า แต่ลัสมัยก็เล่ากันเป็นเรื่องๆไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เกิดชาติเดียวฟังนะคะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เกิดชาติเดียวค่ะกว่าท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพชาติมากเพื่อเรียนรู้อะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่อะไรไม่ใช่ต้องยึดตรงไหนต้องวางตรงไหนต้องนั่งต้องอะไรแบบไหนท่านเกิดมาวนเกิด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 หลายภพชาติมาก ท่านไม่ได้เกิดมาชาติเดียวแล้วบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะคะนั่นแสดงว่าบทคําสอนไม่ได้ครบทุกบทค่ะคําสอนที่เรายึดมาเรายึดฉบับไหนกันคะหรือเราฟังใครมาคะไม่มีผิดและไม่มีถูกเพราะท่านไม่ได้เฉพาะหรือเจาะลึกลงไปโอเคท่านไม่ให้นับถือผีก็จริงแต่ท่านก็ไม่เคยลบหลู่ในเรื่องของครามหรือในเรื่องของอะไรเลย เพราะผีมีทั้งผีดีผีไม่ดีวิญญาณดีวิญญาณไม่ดีทุกคนก็เหมือนคนทําไมคุณไม่นับถือคนด้วยกันหมดทุกคนละ่ะเจอใครก็นับถือเจอใครก็ไหวเจอใครก็กราบไม่ทั้งทงที่เราเป็นคนเหมือนกันเนี่ยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันผีก็มีทั้งดีและไม่ดียักษ์ก็มีทั้งยักษ์ดุยักษ์ไม่ดุพญานาคก,ก็มีพญานาคดุไม่ดุเกเรไม่เกเรเหมือนกันแม้กระทั่งเทวดา ทุกคนถ้าคุณติดตามเรื่องของธรรมะคุณจะรู้เลยว่าการเล่าอะค่ะ,ะหลายยุคหลายสมัยไม่รู้มาจากใครไม่รู้เป็นพระไตรปิฎกหรือเปล่าไม่ได้ถูกแต่ไม่รู้ว่าคําสอนเนี้ยมาจากพบไหนมามาจากตอนท่านบนรรลุแล้วแล้วใครเป็นผู้อยู่ตอนที่ท่านบนรบนรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแล้วใครนํามาเรียบเรียงแล้วใคร คือเราไม่รู้เราต้องบอกว่าเราไม่รู้นะคะทุกคนเราต้องพูดว่าเราไม่รู้แต่เราไปฟังครูบาอาจารย์หลายๆท่านเราถึงได้รู้ว่าทุกอย่างคือองค์ประกอบของพุทธการค่ะทุกอย่างทุกเรื่องราวพญาน,นาคค่ะที่มาของพญาน,นาคหลายๆเสียงน,นะคะมาจากการที่ท่านมาปกป้องพระพุทธเจ้าไม่ให้พระพุทธเจ้าได้เปียกฝนคุ้มครองพระพุทธเจ้าขณะที่ท่านกําลังตัดสรู้อยู่ทุกคนเห็นไหม และท่านไม่เคยบอกพวกเราทุกคนว่าอย่านับถือพญานาคนะเพราะท่านสอนให้พวกเราทุกคนสํานึกรู้คุณท่านสอนให้พวกเรารู้จักวางท่านสอนให้พวกเราอะค่ะคิดดีพูดดีทดําดีมีศีลธรรมถ้าวันนี้เรานับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนั่นแสดงว่าเราพึ่งพระพุทธเจ้าในเรื่องของอะไรการสวดมนต์นั่งสมาธินี่คือ พระพุทธเจ้าต้องการให้เรามีสติและปัญญาในการถือสินด้วยถือสิลห้าทุกคนมนุษย์มันขาดแน่ๆแหละมันไม่เป๊ะหรอกไม่ต้องแปดข้อเอาห้าข้อให้รอดก่อนนะคะบางที ก็มีฆ่าสัตว์ไม่ตั้งใจและตั้งใจบางทีก็มีโกหกขาวโกอกดําโกหกมืดบางทีก็มีว่าร้ายใส่สีบางคนก็ไปแย่งผัวคนอื่นบางคนก็เมาเล่าเมาสุราบางคนก็ทุกคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรก็ตามสินห้าข้อท่านแค่บอกให้เราอะค่ะทำไมต้องสวดมนต์เราสวดมนต์ตามท่านทําไมต้องนั่งสมาธิเรานั่งตามท่านเพราะอะไร เพราะเรารู้ว่าจะเกิดปัญญาจะเกิดพลังแต่ทุกคนฟังให้ดีนะอยากให้ทุกคนได้ฟังแต่ทุกคนฟังให้ดีนั่นหมายความว่าถ้าเรานับถือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วไม่พึ่งอย่างใดเลยเราลองนึกดีๆเราไม่ได้จะไปบวชนะเราไม่ได้จะไปบวช เราเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ตรงกลางแล้วแยกแยะครูไม่ได้บอกว่าถูกผิดนะเพราะครูนับถือหมดเลยทําไมครูชอบฟังครูจะดูจิตตัวเองว่ารู้สึกยังไงไม่ไม่ไม,ไม่ต่อต้านไม่เถียงนะคะทําตามเลยทําตามเลยแต่มุมของครูที่เป็นมนุษย์มันมาบอกตัวครูเองว่าเราก็ต้องการเทพเป็นที่พึ่งด้วยเช่นกันเพราะเราไม่ได้ต้องการไปบวชค่ะ เพราะครูไม่ได้ต้องการละทิ้งครอบครัวละทิ้งหน้าที่การงานครูต้องการไปบวชเพื่อถือถือศีลครูต้องการเอ่อถือศีลเป็นเป็น,ปนกิจเลยอะไรแบบนี้ทุกคนถ้าตราใดก็ตามที่เราอะค่ะยังคงดํารงชีพเราต้องนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในเรื่องของการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบการไม่ชั่วค่ะทุกคนการไม่ทาชั่วใดๆเลยท่านไม่ได้ให้เราอ่ะอยับ อย่าไปนักถืออะไรท่านไม่ได้แบบหรือว่ามีเหรอคะคือเราไม่รู้ไงเออเราต้องบอกว่าเราไม่รู้แต่เรารู้แค่ว่ามันมีมาตั้งแต่พุทธกาลสิ่งศักดิ์สิทธิพ์พราหมณ์พรมมีมาตั้งแต่พุทธกาลค่ะสมัยพุทธกาลครูคไม่รู้นะคะครูพูดในฐานะผู้ไม่รู้นะขออนุญาตพูดในฐานะผู้ไม่รู้นะคะแต่ฟังเป็นผู้ฟังแล้วเอามาวิเคราะห์ด้วยตัวเอง ครูไม่ได้ต้องการปฏิบัติสวดมนต์หรือนั่งสมาธิเพื่อให้บรรลุหรือเพื่อให้ตัวเองได้ไปนิพพานเลยไม่ใช่แต่ครูรู้สึกแค่ว่าครูไม่รู้ไงว่าครูจะได้ไปนิพพานหรือเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์ตัวไหนหรือเป็นนางฟ้าหรือเป็นเทวดาหรือเป็นเพเทมพมเป็นพญานานไคไปเลยครูไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นสิ่งไม่รู้ตัดออกสิ่งไม่รู้ว่าเราจะไปนิพพานหรือเปล่าตัดออกหรือสิ่งที่ไม่รู้ว่าเราจะไปเป็นเทพองค์ไหนตัดออกค่ะให้รู้ว่าเราเป็นใครก็พอ ให้รู้ว่าเราเป็นเราในวันนี้เราเป็นมนุษย์เราเป็นคนเนี่ยค่ะเป็นคนแล้วเป็นคนที่นับถือศาสนาอะไรถ้าคุณนับถือศาสนาของคุณคุณก็อยู่ในกรอบของศาสนาคุณแต่ครูเป็นพุทธครูก็อยู่ในกรอบของศาสนาพุทธสวดมนต์นั่งสมาธิเข้าวัดทาบุญถือศีลขาดบ้างไม่ขาดบ้างไม่เป็นไรแต่ถือแน่แน่ศีลนะคะเสร็จแล้วอ่ะเราได้เราเป็นคนพุทธแล้วนะ แต่เราไม่ได้จะไปบวชหรือเราไม่ได้แบบว่าสามารถที่จะพุทธอย่างเดียวพุทธอย่างเดียวบางคนบอกว่าสวดมนต์นั่งสมาธิเราจะรวยไปทำมาหากินเต็มที่เลยแค่นั่งสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วไปทำมาหากินยังไงก็รวยทุกคนมีอะไรมันไม่มีอะไรยืนยันไม่มีค่ะแล้วคนที่ยืนยันจริงไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้เรารู้ไหมไม่รู้ เวลาเขามาบอกเราว่าสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวยังไงก็รวยคุณลองสวดมนต์นั่งสมาธิเราไม่ทํางานสิหรือสวดมนต์นั่งสมาธิมาเป็นยี่สิบปีละทํางานด้วยทุกวันนี้ยังเป็นหนี้อยู่เลยมันมีองค์ประกอบเยอะกว่านั้นชีวิตมนุษย์มันมีองค์ประกอบซ่อนอยู่เยอะกว่านั้นค่ะทุกคนมันมีสิ่งที่มันซ่อนอยู่อันนี้ครูพูดในฐานะที่ครูอะไม่รู้นะคะแต่พูดในฐานะที่ตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเอง สิ่งที่เราไม่รู้มีมากกว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้คือสิ่งที่เราแบบบางทีสิ่งที่เห็นก็ไม่เป็นอย่างที่เรารู้ด้วยซ้ําทุกคนเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นครูเชื่อว่าสิ่งที่เรามองเห็นตอนนี้คือเราเป็นมนุษย์ที่จะต้องดํารงชีวิต เชื่อในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิคือเชื่อมากๆถ้าไม่เชื่อมาทำไม่ทํามันแบบเข้มข้นมาแปดเก้าปีนะคะเชื่อมากๆว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิคือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านประทานให้เราคือเชื่อสุดจิตสุดใจเลยนะทุกคนถ้าไม่เชื่อไม่สวดไม่นั่งถูกต้องไหมแต่พยายามค้นหาจริงๆแล้วเราอะค่ะต้องดำรงชีพอะไรเป็นที่เกาะ ทั้งๆท,ที่เราสวดนน,นั่งสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ยังเกาะใจเราไม่ได้อะเหมือนใจเรายังไม่ได้แบบเพราะเรามีทุกข์เราเป็นคนที่เกิดมาใช้กรรมใช้ใช,ใช้ใช้บุญใช้บุญใช้กรรมชดใช้วันนี้มีทั้งสุขทั้งทุกข์ร้องไห้หวัวเราะทุกคนเข้าใจไหมความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์น่ะความเข้าใจของครูคือต้องหาที่เกาะค่ะ เราเป็นคนพุทธแล้วเกาะพระพุทธเจ้าอยู่แล้วทุกคนแล้วเกาะพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแล้วเป็นคนพุทธไม่มีใครไม่เกาะพระพุทธเจ้านะคะคิดดีพูดดีทําดีค่ะเไหวพระสวดมนต์ไปวัดค่ะทำบุญกับพ่อแม่ค่ะถือศีลค่ะเราทําอยู่แล้วค่ะแต่ชีวิตเราอะทุกคนมันต้องการที่จะให้สําเร็จให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคําชุนพระพุทธศาสนาเราต้องการมีที่ยึดเหนี่ยวเราต้องการถูกหวย เราต้องการมีเงินเยอะๆเราต้องการมีทรัพย์เพื่อมาบำรุงตนเพื่อมาบำรุงครอบครัวเพื่อมาบำรุงผู้อื่นเราเรามีความต้องการเพราะเรามีความต้องการนะคะก่อนเราไม่ไปบวชพอนนี้ความต้องการของเราอ่ะมันก็จะไปหาที่เกาะละถามว่าเราเกาะพระพุทธเจ้าไหมบอกตั้งแต่แรกว่าเราเป็นคนพุทธเราเกาะพระพุทธเจ้าค่ะเราถึงได้สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างแบบอย่างสุดใจ อย่างอย่างจริงอะ่ะไม่ได้อย่างปลอมไม่ได้ออกมาสวดเพื่อเอาหน้าไม่ได้มาสวดเพื่อบอกให้คนว่าฉันเป็นคนดีนะเว้ยฉันสวดมนต์ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เลยแต่สวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลเพราะฉันเป็นคนพุทธฉันอยากให้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของฉันในยามที่ฉันเหนื่อยมากฉันนั่งสมาธิฉันผ่อนคลายฉันรู้สึกว่าให้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจอะไรแบบเนี้แต่ อีกมุมนึงเฮ้ยลูกมีค่าเทอมเว้ยต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเว้ยมีค่ารถเว้ยเฮ้ยต้องมีค่าโทรศัพท์มีค่าเน็ตเฮ้ยพ่อแม่ต้องกินต้องใช้ลูกต้องกินฉันต้องกินเฮ้ยเห็นเขาไปเที่ยวฉันก็อยากไปอีมุมนี้แหละที่มันจะต้องหาที่ยืดเข้าใจนะเข้าใจนะคะเราจึงต้องยืดสิ่งที่เราไม่รู้นั่นก็คือมูเตลู นั่นก็คือพรามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเทหรือแม้กระทั่งยม,มาบาลน,นี่คือสิ่งที่พวกเราไม่เห็นแต่มีอยู่จริงหลายคนบอกว่าโอ้ยไม่เชื่ออะไรเรื่องเทวดายม,มาบาลไม่มีหรอกอย่าพูดต้องพูดว่าเราไม่รู้ไม่ใช่ไม่มีหรือไม่ใช่มีต้องบอกว่าเราไม่รู้ ถ้าอยากรู้ก็ต้องตายก่อนพอตายแล้วก็กลับมาบอกไม่ได้อีกต้องไหมเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนอป้าป้านั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วเหรอป้านั่งอยู่ตรงนี้นานแล้วเหรอหรือหลับนะคะต่อนะคะคือเมื่อกี้เหมือนจะเรียกให้เอาอะไรให้สักอย่างลืมไปแล้วนะคะดีละที่ที่ไม่รู้อะเพราะฉะนั้นเราอะค่ะจะบอกว่าไม่มีไม่ได้เราต้องบอกว่าไม่รู้ เพราะคนไม่รู้คือไม่ผิดแต่ถ้าคุณบอกไม่มีคุณเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าไม่มีแต่ถ้าคุณบอกว่ามีคุณเอาอะไรมาพิสูจน์กับครูว่ามีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนเดินทางสายกลางค่ะนะคะพ,พระญญพ,รพ,พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางในเรื่องของสมาธิสติและปัญญาส่วนองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูเป็นที่พึ่งทางโลกพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางธรรม ที่เราละไม่ได้เลยแต่สายมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางโลกเราต้องการพึ่งท่านน้องโฟมในในในี้ค่ะลองเปิดดอูอันนี้ด้วยเอาไปใส่รวมกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางธรรม เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูพญานาคครุฑยักษ์ลากสดพญานาคพญาน,า,า,นาคาพญานาคีพระพิคเนตเทพทันใจพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาพ่อปูส่สัตตานาคา,าราชพ่อปู่อนันตานาคราชพ่อปูพ่พญานาคองค์ดำรวมถึงแม่นางกวักมณีนุปกาวแม่นางกวักสุภาวดีแม่นางกวักว,กวาสนาเท้าวเวสวันปู่ชีวโกโอมาลพาัทปู่ลือศรีตาไฟรวมถึงเทพเทวดาทุกชั้นทุกภูมิ เรานับถือท่านขอยึดขอเกาะขอพึ่งบุญบารมีท่านในทางโลกนะคะเพราะเรายังคงต้องทํามาหากินค่ะเรายังคงต้องดูแลพ่อแม่ค่ะเรายังคงมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะค่ะเราขอให้ท่านเป็นที่พึ่งให้เราทางโลกเข้าใจไหมคะนี่แหละทุกคนคือสิ่งที่ครูไม่ได้บอกว่าใครผิดถูกเพราะครูก็ไม่ผิดถูกแต่ครูอยากบอกทุกคนว่า เราเป็นมนุษย์เราต้องมีที่พึ่งทางธรรมและที่พึ่งทางโลกเข้าใจไหมคะพ่อแม่เราเปรียบเสมือนที่พึ่งทางโลกแต่พ่อแม่เรามีตัวมีตนมองเห็นกับไหว้ได้จับได้เรารู้ว่ามีอยู่จริงแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราร้องขอเราสัมผัสท่านไม่ได้เราไม่รู้ท่านมีอยู่จริงหรือเปล่าจนในที่สุดทุกคนเรามานั่งวิเคราะห์กันกับบอสสองคน คุณเชื่อไหมว่าการวิเคราะห์ของพวกเราไม่ได้หาว่ามีจริงหรือไม่แต่เราแค่กําลังบอกว่าท่านอยู่กับเราเพราะเรานับถือท่านเราให้ท่านเป็นที่พึ่งทางโลกวันนั้นนะคะบอสยืนอยู่ทุกคนแล้วมีคนน่ะเสียงมาเลยงูพอบอสเงี่ยหน้าเข้าไปงูอยู่ตรงหัวบอสอะ่ะทุกคนอยู่ใกล้มากอะ่ะอยู่ตรงต้นไม้ตรงหัวบอสเลยอะ่ะบอสก็พงงัางออกเลยเป็นงูสีสีเขียวอ่ะค่ะ ซึ่งอยู่กับต้นไม้มันกลมกลืนกับต้นไม้มากครั้งที่สองออกไปข้างนอกมีเสียงมาบอกบอสออกไปข้างนอกทุกคนแล้วบอสก็ออกไปแล้วบอสก็ตกใจได้เห็นคนคนหนึ่งนะคะแล้วครั้งที่สามล่าสุดอะคะ่ะเหมือนมีคนบอกว่าไปข้างนอกเออไปไม่ใช่ไปในห้องไปในห้องนี้ไปในห้องนี้อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วบอสก็เข้าไป ทุกคนปรากฏว่าห้องนั้นน่ะเปิดหน้าต่างไว้แล้วฝนกําลังมาอย่างแรงเป็นพายุอ่ะทุกคนคิดดูแล้วลมฝนมาแบบราวพายุอ่ะเหมือนมีคนบอกให้ไปปิดประตูไปไปปิดหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายหลายต่อหลายครั้งที่อย่างที่ครูเล่าให้ฟังว่าอยู่ๆค่ะครูก็ได้ยินอะไรบางอย่างแล้วก็มาเล่าให้บอสฟังบอสบอกวันเดียวกันเลยอย่างเงี้ย บอสก็ได้ยินได้อะไรแบบเนี้ยค่ะเราไม่ได้มาอวดหรือมาเล่าหรือมาอุ้ยให้ว่าเราเป็นคนวิเศษนะคะแต่เรากําลังจะบอกทุกคนว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านคืออะไรหรืออะไรแบบไหนยังไงสวัสดีค่ะพี่นุม่มพี่นุ่มเข้าไลฟ์ได้แล้วเหรอคะพี่นุ่มโดนลงโทษนะคะไปเชียร์อะไรเยอะเกินไปพี่มาร์คลงโทษนดียค่ะพี่มาร์คลงโทษ ครบเก้าบทแล้วค่ะพี่หนุ่ม ep เก้าแล้วนะคะคือพี่หนุ่มโดนลงโทษเข้าไลไม่ได้พี่หนุ่มก็เลยไม่รู้ว่าจบ ep เก้าไปแล้วนะคะทีนี้นั่นแหละทุกคนก็เลยเอามาฝากกันนะคะว่าเหมือนเหมือนล่าสุดอะคะ่ะครัวไปวัดบ้านไรทุกคนเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าบ้านไรอะอยู่ด่านคุณทษแต่ในสมองครัวเสิร์ชหาแต่ชัยภูมิชัยภูมิชายภูมิ เสิร์ชหาวัดที่ชัยภูมิเสิร์ชหาคาเฟ่ชัยภูมิเราจะไปแต่ชัยภูมินะคะสุดท้ายอ่ะทุกคนพี่พี่พี่หนุ่มเข้าได้แล้วใช่ไหมคะพี่รุงนะคะสุดท้ายอ่ะพอเราไปอ้าวดานคุณทศทีนี้เราก็บอกป้าทำไมฉันอยากไปชัยภูมิเหมือนมีเซนต์บางอย่างที่อยากให้ไปชัยภูมิแล้วก็อยู่ๆวันนั้นแหละนึกถึงหลวงปู่จือนะคะ นึกถึงเฉยๆนี่แหละแล้วก็มีอ่าทุกคนอันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนอยู่ๆค่ะวันนั้นน่ะครูก็เห็นพระปิดตาแล้วครูอยากได้มากถามพี่อูได้เลยเพราะครูเอาให้พี่อูดูเลยบอสบอสพระปิดตาไม่รู้เป็นคนที่ไม่ได้มีอะไรตรงนี้นะไม่ได้แบบไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยไม่รู้เลยทุกคนแต่ทำไมอยากได้อยากได้มากอยากได้มากถึงขั้นค้น,คนหาเพจเขาอะ เพจไหนวัดไหนวัดไหนวัดไหนเพจไหนอยู่นั่นนะ่ะจนเจอจนเจอภาพติดปิดตาองค์นี้แหละแล้วก็อินบล็อกไปทุกคนอินบล็อกไปว่าอยากบูชาคา่ะทุกคนเชื่อไหมว่ามันหายไปเพจน,นี้มันหายไปอินบ็อกหายไม่มีการตอบเลยหายไปเลยก่อนที่ครูจะไปวัดบ้านไรเพจน,นี้เด้งคืออ่อ่อินบ็อกนี้เด้งมา อินบ็อกซ์เนี้ยมันบอกว่าเอาปกติผมไม่ได้ให้ใครบูชานะคะแต่ว่าถ้าจะบูชาผมตั้งราคาไว้เท่านี้แล้วเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยทําไมมาแบบอุย้ยเราอยากแบบขนลุกขนลุกอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้คุยกับเขายังไม่ได้ตอบด้วยซ้ำแต่รู้สึกว่าอุย้ยจะต้องกลับไปบูชาอยากได้อ่ะไม่รู้อยากได้พับติดตาถามบอสได้เลยเนาะพี่อูเนาะแบบนานนานนาน,นานสักระยะหนึ่งแล้วเนาะเป็นเดือนเดือนแล้วอะ ทำไมเราอยากได้พระปิดตาจังเลยแต่ไม่รู้ว่าพระปิดตามีไว้ทําไมทุกคนไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าทําไมต้องปิดตาทําไมต้องมีพระปิดตาด้วยเซนเราเพราะว่าครูอ่ะชอบอาศัยเซนตัวเองทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าเรื่องวันถูกหวยให้ฟังด้วยเสร็จแล้วทุกคนเราเรารู้สึกแบบอู้ทำไมเราอยากได้พระปิดตานะ่ะมันเป็นเพราะอะไรคือเราก็ไม่รู้จักทีนี้ทุกคนพอเราอะ่ะกลับมาจากวัดบ้านไร มันเป็นวันแล้วมันเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครูจะไม่ไลฟ์วันอาทิตย์ครูจะให้เวลากับครอบครัวเต็มที่นะคะเราจะไปคอนโดเราจะไปทําความสะอาดคอนโดเราจะไปกินคาเฟ่เราจะไปกินหมูกระทะเราจะใช้ชีวิตแบบแบบกับครอบครัวเต็มที่เลยกับน้องโฟมพานุองโฟมไปเซเว่นอะไรน,นะคะคือเราอะ่ะจะแบบใช้ชีวิตเต็มที่กับวันอาทิตย์กับลูกๆคุยกันทางไลน,น์นู่นนี่นั่นกับคนที่อยู่กรุงเทพ แล้ววันนั้นเราก็ไปคาเฟ่นะคะเราไปนั่งกินคาเฟ่กินขนมถ่ายรูปกันเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่จะไปคาเฟ่อยูู่อบอสก็บอกว่าพรอย่าไปชัยภูมิอ่ะไปชัยภูมิกันไหมไปหาหลวงปู่กันไหมเราก็เราเพิ่งดูข่าวเสร็จบอสทายุถล่มชัยภูมิเราบอกเองียบแต่ใจเราอ่ะทุกคนอยากไปมากมากเลยนะบอสจะรู้ว่าคุูอยากไปมากแต่ด้วยความเราดูข่าวไง เ,เดี๋ยวไปติดพายุแล้วเราก็ไปนั่งคาเฟ่กันทุกคนแต่เราก็ยังอยากไปแล้วแล้วบ่ายสิบสี่นาฬิกาสิบสี่นาทีตอนที่เราอึ้บขึ้นมาตอนที่บอสแบบอึบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งครูก็ลืมเล่าไปนะว่าบอสอ่นะโทรถามลูกศิษย์พระจาจาร์เนาะครูก็เล่าแบบว่านั่นแหละทุกคนมันเวลามันเกิดขึ้นตื่นเต้นอย่างเงี้ยมันก็จะเล่าสลับไปสลับมานะต้องขออภัยนะคะคือ,อด้วยความที่แบบว่าอยู่ๆอะค่ะบอสมีเซนต์ตลอดอนะว่า ท้าไม่อยากไปชัยภูมิแล้วครูก็พูดกับบอสนะอืมป้าเขาอยากเนี่ยสเป์เขามีเหลืออยู่ยี่สิบคือสินค้านุบ้าเก้าไม่เหลือเลยทุกคนเกียงตับ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 ,ตบ,ตบไม่เหลือเลยนะคะแล้วหุยสเป์เราเหลือยี่สิบดีใจหนักมากเอาไปให้ท่านหมดเลยไม่เหลือเก็บไว้เลยนะคะอยากไปถวายท่านพี่โอเขาก็อยากไปอ่ะเขาอยากไปหาหลวงปู่ทุกคนทันใดนั้นเองมีเพจเพจหนึ่งใช่ไหมพี่โอเพจใช่ไหม เพชรวัดเด้งมาแล้วร้อยวันพันปีไม่เคยเด้งมาเด้งตอนที่เราอยากไปเด้งเลยเด้งมาตอนที่เราอยู่คาเฟ่กันกําลังถ่ายรูปกําลังกินกันอร่อยเลยนะคะบอสบอกว่าพรเฮ้ยพรพรดูอะไรไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกแล้วทํำไมพรดูวันนี้ที่วัดมีพุทธาพิเศษเพระปิดตา ทุกคนครูนี่ขนลุกสู้แล้วครูไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยนะครูพูดว่าไปอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่ได้มีแบบเอออะไรพายุไม่มีไปพี่อูไปเลยพี่อูหันมาไปเดี๋ยวนี้เดีอไปเดี๋ยวนี้เลยไปเลยแล้วดูนาฬิกาสิบสี่นาฬิกาสิบสี่นาทีตอนดูนาฬิกาสิบสี่นาฬิกาสิบสี่นาทีไปทีนี้เฮ้ยปาขอไปเปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่าชุดที่ไปคาเฟ่มันจะแบบเออบางนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเผื่อว่าคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยอะพอไปทุกคนครูก็ไปเปลี่ยนชุด ปุ๊บเราก็รู้แค่ว่ามีพุ้ธาพิเศษก็ไม่ได้รู้อะไรมาพอไปเฮ้ยพิวรถเต็มเลยตอนแรกเงียบปิดเลยข้างหน้างเงียบหมดเลยเฮ้ยพิวเราเราไม่ใช่ละไม่ใช่ละเราก็คุยกันอุ้ยไม่ใช่ละแต่ไม่เป็นไรเราตั้งใจอุ้ยเราตั้งใจมากเลยจะมาถวายสเปสสเปตาทุกคนแต่พอเราขับไปในข้างหลังเขาเอารถไปจอดข้างหลังกันหมดเลยเยอะมากรถเยอะมากคนเป็นร้อยเนะพิวเนาะ ออ้ยคนเยอะเลยทุกคนเราก็อุ้ยทาไมเราโชคดีจังเลยท่านกําลังสวดฮะเกือบห้าร้อยอ่ะคือแบบท่านกําลังพุทธาพิเศษอะ่ะทุกคนกําลังปลุกเสกเลยนะคะ mm hmm. กําลังพุทธาพิเศษแบบเสียงแบบเพาะมากแล้วเราเข้าไปปุ๊บเราก็เจอกัลยาณมิตรเราก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่พิวบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไงที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าจะไม่รอดอยู่แล้วอยู่โรงพยาบาลหมอให้ไปทํางานศพ หมอให้บาทอ่าให้พี่น้องทุกคนนะคะไปเตรียมงานศพเพราะว่าแบบไม่อยู่แล้วนะคะหยุดจะหยุดหายใจแล้วถ้าเอาออกเพื่อก็คือไปทีนี้อ่าปรากฏว่าตอนที่จะไปตั้งงานศพอ,อ่ะอ่าที่เออเขาเรียกอะไรนะญาติของเขาอะค่ะก็มาหาหลวงพ่อหลวงปู่จือะคะ่ะแล้วหลวงปู่จือก็บอกว่าอะไรนะพี่โอเหมือนเหมือน,น,นท่านเมตตาหลับตาช่วยอะไรสักอย่างแล้วท่านบอกว่ายังไม่ เขาไม่เป็นไรเสร็จแล้วพาเขามานี่อะไรประมาณนี้ล่ะค่ะนะคะ,นะคะทุกคนคะปรากฏว่าอยู่ๆเขาก็ฟื้นคืนชีพทุกคนแล้วก็ได้มาหาหลวงปู่หลวงปู่ก็เมตตาเอายาให้อะไรให้ทุกวันนี้สวยสดใสขาวผ่องเป็นยองใหญ่มากนะคะแล้วเขานั่งข้างหน้าครูแล้วเขาเมตตามากเขาก็หันมาแล้วเขาก็บอกว่าเราเราเราเพิ่งไปไงเขาบอกว่ามา,มานั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีแจก พระรุ่นทำไอรุ่นกรรมการนะคะแต่วเขาจะมีแจกพระตรงนี้และอะไรอย่างเงี้ยค่ะหูเราก็แบบโชคดีมากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเชื่อไหมว่าทุกอย่างอ่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วครูก็ได้พระปิดตาพระปิดตา,า,ดตาครูขนลุกตลอดเวเลยนะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะที่แบบว่าเฮ้ยอยูอยูเราจะอยากได้โดยที่เราไม่รู้ว่าพระปิดตาเนี่ยมีที่มายังไงนะคะแล้วรุ่นอะไรนะรุ่นรุ่นหมดนี่รุ่นปลดหนี่ คือเราอะไม่มีหนี้เหล่าทุกคนแสดงว่าเราก็จะรวยมาหาศาลเลยไงเข้าใจไหมรุ่นปลดหนี้นะคะแสดงว่าเราจะรวยมาหาศาลเลยทีนี้แล้วบอสอะ,ะ่ะก็ไปหาคนที่เป็นลูกศิษย์ท่านนะคะที่ที่อยู่ที่ที่วัดแล้วปรากฏว่าเขาก็ให้พยันท่านอะมาสองผืนนะคะตอนแรกให้ผืนเดียวบอสขอเผื่อคุยอีกผืนหนึ่งนะคะอ่าเขาก็ให้มาสองผืนแล้วปรากฏว่าบอสอะ,ะ่ะก็บูชาที่ของของอาจารย์ป๋อง ที่อาจารย์ต๋องเป็นผู้นําไปปลุกเสกอะค่ะแล้วนําเงินน่ะทําบุญสร้างศาลาสร้างช่วยหลวงพ่อค่ะชื่อรุ่นอะไรนะพี่อูอันนี้รุ่นชนะจนนะคะมีองค์เดียวใช่ไหมพี่อที่แผงที่ที่ของน้องเขาว่ามีองค์เดียวนะคะมีองค์เดียวเลยแล้วบอสก็เลยบุกขอบูชาทุกคนหลังเลขเป็นเลขเลขอะไรพี่อู๋หนึ่งสาม หนึ่งสามหรือสามหนึ่งหนึ่งสามใช่ไหมหนึ่งสามแล้วเลขใต้อ่าที่เป็นตะกุดอะค่ะพี่เป็นตะกุดท้าปิดตาข้างหลังของครูอะค่ะเป็นเลขหนึ่งสามหนึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญอะครูว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะครูกับบอสอะเคยเชื่อกันว่าเลขสิบสามหรือเลขหนึ่งสามสามหนึ่งอะคือเลขรวยของพวกเราคือเลขแบบรวยไม่หยุดทุกคนเชื่อไหมว่าคอนโดครูอะ ครูจังเลือกเลขสองหนึ่งสามหนึ่งเลยหนึ่งสามหนึ่งเฮ้ยตรงกับคอนโดเราเลยพี่อูเลขคอนโดครัวหนึ่งสามหนึ่งทุกคนเป็นเลขเป็นเลขที่ครูเชื่อว่าเป็นเลขที่รวยอะ่ะเลขเนี้ยแต่ฟังนะฝรั่งทําไมกลัวแล้วไม่ชอบคนที่ทําบุญจะชอบเลขนี้คนสวดมน์คนนั่งสมาธิคนถือศีล คนที่ทําบุญเยอะๆจะชอบเลขหนึ่งสามสามหนึ่งค่ะเพราะเป็นเลขเป็นเลขที่เขาเรียกเป็นเลขอะไรนะ lucky number อะค่ะทุกคนเป็นเลข lucky, lucky. เป็นเลขแห่งความโชคดีนะคะแต่มันจะมีวงเล็บไปอีกจะเป็นเลขแห่งความโชคดีของคนประพฤติปฏิบัติด,ดีเท่านั้นนะคะอันนี้อันนี้ฟังมานะอันนี้ฟังมาแต่ครูเป็นคนชอบหนึ่งสามสามหนึ่งมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าได้เลขนี้แล้ว มีแต่ความโชคดีโชคดีโชคด,ดีอ่ะทุกคนเข้าใจเนาะนั่นแหละแล้วครูก็ได้หนึ่งสามหนึ่งแล้วพระของบอสก็หนึ่งสานะคะหนึ่งสามแล้วมีเหลือแค่องค์เดียวด้วยของบอสนะคะในแผงของน้องเขานะในในพระข,ของน้องเขาอะคะ่ะที่เราโทรไปถามเขาอะนะคะที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เลขหนึ่งสามสาเป็นเลขของความโชคดีนะคะทุกคนเขาเรียกว่าเลขลักกกี้นัมเบอร์นะ แต่หลายคนกลัวหลายคนไม่กล้าใช้หลายเห็นไหมคุณเห็นไหมโรงแรมหลายๆโรงแรมเลขที่สิบสาเขาจะปิดแล้วเปลี่ยนมาเป็นสิบสามอ่าสิบสามทับสมหรือว่าอ่าปิดไปเลยหรือเขียนว่าสิบสี่ข้ามเลขนี้อะไรเงี้ยเพราะความเชื่อค่ะว่าสิบาเป็นเลขน่ากลัวสําหรับคนที่ไม่ปฏิบัติแต่คนที่ปฏิบัติจะรู้ว่าเลขสิบสาคือเลข ล u c คกี้นัมเเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาดีๆนะไม่ใช่แบบหู้ยฉันจะใช้มังกรฉันต้องเจ็ดแปดเก้าเท่านั้นแต่บุญไม่ถึงบุญไม่ถึงอะไรไม่ถึงน่ากลัวมากแต่คนที่ใช้คือเขาจะมาอยู่เองคุณดูครูดิทุกคนครัวกล้าพูดกับพวกคุณเลยนะว่าครูไม่เคยไปจองเลขเป็นเลขที่ครูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าครูจะได้เลขเจ็ดแปเก้าตอนนั้นเราไปแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าวันนั้นน่ะเป็นวันเกิดของอะไรนะ เอ่ยวันไหว้ครูก็วันเกิดนั่นแหละวันไหว้ครูของท่านชื่ออะไรครูบากริศนะนะคะแล้วอยู่ๆทุกคนเราก็ได้ไปเข้าร่วมพิธีไหว้ครูวันเกิดของท่านแล้วพอเราไหว้ครูเสร็จออ้ยเรารู้สึกป,ปิติมากดีใจมากพอเราเดินออกมาเท่านั้นแหละมีโทรศัพท์มาหน้าวัดเลยยังไม่ออกจากยังไม่ออกจากลานวัดเลยมีโทรศัพท์มาว่าเลขที่บ้านครูออกแล้ว เลขที่บ้านครัวตอนแรกครัวอยากได้มากเลยนะสี่ห้าหกแต่ทําไงก็ไม่ได้เพราะมีคนได้แล้วครูก็บอกอยากได้ต้องทํายังไงครูก็พยายามมากเลยนะทุกคนมันก็คือถ้ามีแล้วมันก็มีแล้วอ่ะเข้าใจเนาะเลขที่บ้านนะ่ะเขาก็เลยบอกว่าโอ้มันก็นะมันก็ต้องไปดูว่าทีนี้เราจะได้ทับที่เท่าไหรอ่อ่ะเออทีนี้ปรากฏว่าไม่ตอนแรกเขาก็บอกว่าเราจะได้ทับที่เท่าไหร่สักอย่างหนึ่งเนี่ยทับเก้าทับเก้านะคะน่าจะมีนะทับเก้าน่าจะนี่แหละอยู่วนเวียนอยู่ประมาณทับหกทับเจ็ดทับแปดทับเก้าอ่ะ ปรากฏว่าไม่ได้มีคนใช้แล้วทีนี้อยู่ๆอะค่ะเขาก็บอกว่าเราได้เลขที่บ้านแล้วนะเจ็ดแปดเก้าโอ้ยทุกคนหมู่สิบด้วยเจ็ดแปดเก้าสิบอะคุณเคยเห็นที่ไหนไหมล่ะเจ็ดแปดเก้าอะหมู่สิบอะทุกคนเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะครูก็หนีเลขนี้เหมือนกันนะเพราะครูเป็นคนดูตัวเลขเป็นคนที่ศึกษาเรื่องตัวเลขแบบแบบเยอะมาก นะคะแบบชอบเรื่องตัวเลขมากนะคะสาวตัวเลขไหนพาลวยต้องทายังไงถ้ามีตัวเลขนี้เราต้องแก้ยังไงก็ศึกษามาหมดทีนี้เจ็ดแปดเก้าตอนแรกอะคะ่ะเราก็แบบว่าอืต้องเหนื่อยนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราลืมคิดเจ็ดแปดเก้าทุกคนถ้าแยกมาเป็นคู่เจ็ดแปดแปดเก้าหรือเจ็ดเก้าอะไรแบบนี้นะคะ่ะคือเป็นเป็นเลขที่มงคลมากแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะเลขสามตัวนี้ยเป็นเลขที่เกี่ยวกับเงิน เงิน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 เลยนะไม่ได้เกี่ยวกับแบบงานสักเท่าไหร่นะจะเงิน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 อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมองว่ามันจะเหนื่อยแต่เราลืมคิดไปว่าเราสวดมนต์ทั้งบ้านนะคะหมายถึงว่าบอสก็สวดครูก็สวดแล้วเราก็คิดดีพูดดีทาดีเราสร้างบุญใหญ่นะคะอะไรนะคะแต่ของใหม่คิดว่าขลังนะคะแต่ของอ๋อแต่ของไทยใช่ไหมคะ แต่ของไทยคิดว่าขลังใช่ไหมคะทีนี้ครูค่ะอ๋อเลขสิบสามใช่คือเลขสิบสาเป็นเลขดีทุกคนเชื่อครูเพราะว่าแต่ก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีด้วยอยู่ในศินทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าอยู่ๆอะค่ะ,ะเล่มออกครูก็ยังงงอ้าวไม่ได้สี่ห้าหกทบเก้าถามบอสได้เลยนะครูก็บอกงองเงาทุกคนงองเงแบบอ้าวไหนบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแบบ งงแงทุกคนแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยได้เจ็ดแปดเก้านะคะแล้วเราหมู่สิบโอ้โหทุกคนแค่นั้นแหละแล้วบอสพูดคำเดียวพรทำไมทาไมท่านถึงเรียกคือทำไมเราถึงมีเซนต์มาที่นี่เพราะท่านให้เรามาทำบุญใหญ่ให้เรามารับโชคไงพรแล้วยังไม่ทันออกจากวัดเลยก็โทรมาว่าเราได้เล่มแล้วได้ทะเบียนบ้านเราออกแล้วเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมทุกคนนี่คือสิ่งที่เออว่ะ เราลืมมองมุมนี้พอเรามองมุมนี้ทุกคนเชื่อไหมพอเรารู้ว่าเราเราได้เลขที่นี้ทีนี้นะตั้งแต่วันนั้นนะเงินมาลัวมากเงินประกันออกทุกฉบับล่าสุดออกเกือบแสนทุกคนน่าเหลือเชื่อมากเงินปันผลออกเป็นทีละเปือบแสนเป็นแสนถูกอมสินล่าสุดก็ถูกอมสินอีกยังไม่หมดได้ เงินครบกําหนดได้หุ้นขึ้นได้ทุกทิศทางขายลิฟผลิตมาแค่ห้าร้อยเอามาอยากเอามาให้น้องๆได้ลองเฉยๆขายหมดไปสามพันแล้วไม่พอขายตอนนี้แชมพูเกียงตับไม่พอขายทุกคนดูนะผลิตอะไรมาน้ำหอมตอนนี้คนถามหาหนักมากเงินเข้าทุกทิศทาง กี่ยวกับเงิน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 ตลอดเลยทุกคนคืองงมากอ่ะบางทีมางงงงตอนที่ไปวดัดคือมีคนเอาก่อนก่อนไปวดนะัดเนาะตอนไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่มีคนเอาลอตเตอรี่มาขาย9 9 5 9 9 9ทุกคนบอสให้ซื้อบอสบอกซื้อไว้เราก็ไม่จําเลขไว้ก็พอจําเลขไว้ก็พอ เราก็บอกว่าโอ้โหพี่995 999ถ้าออกแล้วฮาเลยนะพี่เราพูดกับคนที่ขายลอตเตอรี่ถ้าออกนี่ฮาเลยนะเป็นไงออก99แต่เราไม่ได้เพราะอะไรทุกคนอยากรู้ไหมตอนที่คุณโอ้โห,โหบอสทำไมเราไม่ซื้อวะอะไรเงี้ยคุณรู้ไหมเดี๋ยวนั้นเลยคุณคิดเลยฉันจะต้องได้เงินอะไรสักอย่างไม่รู้ถ้ามันไม่ถูกหวยแบบเนี้ยแต่มันรู้สึกว่ามันได้เงินมันต้องได้เงินทุกคนปรากฏว่า ไม่ไม่เคยกดดู m e s s e n เจอร์เลยว่ามีใครส่งอะไรอะไรมาวันนั้นนึกยังไงไม่รู้กด m ม s s ซ n เจอร์ดูก็ดูมันก็มีแต่เดิมเดิมทุกคนอ่ะส่งมา,างแบบยอดเงินคุณเหลือใช้ได้เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเฮ้ยแต่มาดูอันนี้เอา้าเงินเข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 ้าอะไรวะเงินเข้าอะไรเนี่ยเงินเข้าอะไรค่าอะไรทุกคนดูดิเราไม่ถูกหวยแต่เรามีเงินปันผลที่เราทําประกันเอาไว้ เกือบแสนบาทเจ็ดแปดหมื่นอะประมาณเจ็ดหมื่นหรือเปล่าคนคิดดูดิอย่างที่ครูเล่าให้ฟังว่าบางคนมองว่ามันบังเอิญชีวิตครูไม่เคยมีเรื่องบังเอิญเลยทุกคนมีแต่เรื่องจัดสรรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรเทพเท,เทวดาจัดสรรอะไรจัดสรรแบบนี้ค่ะโอเคทุกคนขาเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็ได้ครบเลยว่าถ้าวันนี้คุณอยากเข้ามาในวงการวงการอะไรวงการสายมู คุณต้องเชื่อทั้งเรื่องของพระพุทธเจ้าคุณต้องเชื่อในเรื่องของเทพ,พเจ้าในเรื่องของเทพเทวดาองค์เทพ,พทั้งหลายเพราะหนึ่งยึดเหนี่ยวทางใจสองยึดเหนี่ยวทางโลกที่เราต้องกระทาเข้าใจนะคะทุกคนคะแม้กระทั่งโครคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเราเรายังขอเทพเทวดาเลยคะ่ะขอให้หนูจะเจ็บป่วยนะคะขอให้หนูแข็งแรงนะคะขอให้หนูแข็งแรงขอให้หนูเดินทางปลอดภยัยแค้วคาดปลอดภยัยเห็นไหมทุกคน เราขอเทพเพราะฉะนั้นนะคะอยู่ในทางสายกลางเดินทางง่ายเดินทางสบายๆแล้วใครนับถือศาสนาอื่นมูไม่เป็นไม่เป็นไรเลยแบร์เราอะค่ะนับถือทั้งพุทธนับถือทั้งเทพเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้นับถือเทพไม่เป็นไรเลยเพราะคุณเป็นคนดีคุณจงเชื่อว่าคุณเป็นคนดีนับถือศาสนาของคุณอยู่แล้วคุณเป็นคนดีคนดีขายของเราได้ค่ะคนไม่ดีขายของเราไม่ได้นะคะสุดท้ายจะจะถูกแบบเอาเป็นว่าคนดีแล้วกัน ถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณเป็นคนดีทุกคนไม่ต้องว่าคุณนับถือศาสนาไหนหรอกถ้าคุณเป็นคนดีคุณขายอะไรก็ได้ไม่ต้องขายของครูขายของใครก็ได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วมายาวเลยเดี๋ยวกะไปแล้วนะจ๊ะทุกคนพูดจบบทดทุกอย่างแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกะไปแล้วนาแล้วเจอกันใหม่ไลนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ